ตื่นเต้นนะคะวันนี้มีแต่คนหนุ่มๆหล่อๆแล้วก็ขายกันเก่งๆมากเลยนะคะวันนี้ผิดพลาดประการใดขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวนะคะเรียนท่านนายกสมาคมในหน้าสังหาริมทรัพย์ไทยนะคะอาจารย์ประวิตรอนุสิริท่านกรรมการก่อตั้งสมาคมในหน้าสังหาริมทรัพย์ไทยนะคะอดีตอุปนายกสมาคมในหน้าสังหาริมทรัพย์ไทยคุณมัลลิกามุนีพิลากุลนะคะและเรียนอาจารย์จันยงพลังนะคะซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาของสมาคมในหน้าสังหาริมทรัพย์ไทยในอดีตนะคะแล้วก็กล่าวขอบพระคุณแล้วก็พี่น้องพร้อมเพื่อนสมาคมทุกท่านที่มาให้เกียรติในวันนี้นะคะดิฉันนางสาวธนิชาคังคัสสวโนนะคะกรรมการและเหรัญญิกของสมาคมในหน้าสังหาริมทรัพย์ไทยในฐานะตัวแทนกรรมการจัดงานทุกๆท่านนะคะขอกล่าววัตถุประสงค์ดังนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่22ธันวาคมนะคะ2563ค่ะเป็นวันครบรอบ27ปีของการก่อตั้งสมาคมในหน้าสังหาริมทรัพย์ไทยนะคะซึ่งสมาคมได้ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่22ธันวาคมนะคะปีพุทธศักราช2536ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นว่าสมาคมเป็นสมาคมวิชาชีพนะคะสาขาในหน้าสังหาริมทรัพย์ไทยแล้วก็เป็นกรรมการรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ในหน้ามารวมกันเพื่อจะแลกเปลี่ยนนะคะพบปะแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็แลกทางด้านสร้างเน็ตเวิร์กด้วยกันนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานเวิร์กเกอร์เดย์ในครั้งนี้ทางสมาคมก็ได้ชื่อว่างานเวิร์กเกอร์คัลเลอร์ฟูลเน็ตเวิร์กิ้งนะคะหลากสีหลายประสบการณ์ที่รวมพลคนในหน้าทั่วประเทศนะคะมาคุณนี้นะคะนอกจากงานวิชาการแล้วยังมีการจับฉลากของฝันนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีกรรมการและผู้ร่วมบริจาคของฝันจำนวนหนึ่งนะคะพร้อมกับรางวัลพิเศษนะคะ2รางวัลสำหรับผู้ที่มียอดไลค์และยอดเน็ตเวิร์กกิ้งสูงสุดในวันนี้นะคะซึ่งท่านจะได้รับรางวัลนี้จากท่านนายกของพวกเรานะคะการจัดงานในครั้งนี้นะคะมีเหตุปัจจัยจากวิกฤตนะคะคือโควิดตรงนี้เหนือการควบคุมนะคะแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยก็ได้จัดมาตรฐานความปลอดภัยนะคะตรวจที่ท่านจะเข้ามาในมหาวิทยาลัยก็ได้ตรวจอุณหภูมิกันแล้วนะคะแล้วในห้องสัมมนาของเรานะคะเราก็มีท่านใดไม่มีหน้ากากสามารถที่จะรับด้านหน้าห้องอบรมได้นะคะแอลกอฮอล์ก็มีไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับในการที่จะทำความสะอาดมือนะคะแล้วก็เราได้จัดระยะห่างกันนะคะโซเชียลดิสเทนซิ่งนะคะก็แบ่งระยะห่างพอสมควรนะคะในการจัดงานครั้งนี้นะคะทางคณะกรรมการจัดงานขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะคะที่ทางโรงเรียนที่ทางมหาวิทยาลัยได้อนุเคราะห์สถานที่ประชุมของเรานะคะในวันนี้ในราคาพิเศษนะคะขอบคุณบริษัทนะคะและบุคคลทุกคนที่ช่วยเป็นสปอนเซอร์ในการโฆษณาแบล็คดรอปสวยๆที่วางอยู่บนเวทีนี้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด15วิสาหกิจนะคะเดี๋ยวดิฉันจะอ่านรายชื่อให้ฟังนะคะว่ามีบริษัทอะไรบ้างนะคะก็จะมีบริษัท Forbes Property นะคะซึ่งมันของคุณมาริกาบุญีพีรกุลนะคะบริษัทที่2บริษัท Wonder Stone นะคะ Corporation ค่ะโดยคุณชาติชายเกิดพักดีนะคะวันนี้
ไม่ได้มานะคะแล้วก็บริษัทไบรท์เรียลเอสเตทจำกัดนะคะคุณพัชยาภูลพจน์นะคะกรรมการผู้จัดการค่ะบริษัทดาวิดพร็อพเพอร์ตี้จำกัดนะคะคุณยาวินีรุ่งเรืองผลค่ะบริษัททีกรุ๊ปแอสเซทจำกัดนะคะคุณทาตีนุสสวัสดิ์ค่ะบริษัทเดอะพร็อพเพอร์ตี้เอนะคะคุณพรพิไลนิตวิโรจน์นะคะบริษัทเดอะพร็อพเพอร์ตี้เอคุณพรพี่นายนิดวิโรจน์ค่ะโทษค่ะบริษัทเรียลตี้วันเอสเตทนะคะคุณพาสวีคุณภาสวีลบอุทัยวันนี้ไม่ได้มาใช่ไหมคะบริษัทกู๊ดโฮมพร็อพเพอร์ตี้นะคะโดยคุณจิรวัฒน์ทองหล่อค่ะบริษัทนิชาเวลทีแล้วก็บริษัท My Property 1688จำกัดนะคะโดยคุณทิพวรรณทองประเสริฐนะคะบริษัทสุวรรณภูมิเอสเตทเอเจนซี่นะคะโดยดิฉันธนิชาคังคะสุวรรณค่ะบริษัทกรีนเวย์พร็อพเพอร์ตี้นะคะจากคุณอดิศักดิ์สถิตธรรมรงค์ค่ะบริษัท KC Broker จำกัดนะคะคุณณรงศักดิ์ฤทธิวรผลค่ะแล้วก็บริษัทสุดท้ายนะคะเป็นบริษัทเอสเตทคอร์เนอร์จำกัดนะคะคุณวรรณธนีเกศประภัยนะคะครบทั้ง5บริษัทต้องขอขอบคุณมากนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ให้ในวันนี้นะคะขอขอบคุณกรรมการทุกท่านนะคะที่นำของขวัญมาให้ด้วยนะคะวันนี้12รางวัลที่ให้มอบไปกับทางสมาคมในการจัดงานนะคะก็จะมีบริษัทกรีนเวย์นะคะ1รางวัลนะคะที่มอบให้แล้วก็บริษัทสุวรรณภูมิเอสเตทเอเจนซี่1รางวัลบริษัทดาวิดพร็อพเพอร์ตี้เซอร์วิส1รางวัลค่ะบริษัท KC Broker 1รางวัลบริษัท Estate Startup 1รางวัลบริษัทบางกอกกู๊ดโฮม1รางวัลบริษัท B2L Property จำกัดนะคะ1รางวัลบริษัท Estate Corner โทษทีค่ะให้มา3รางวัลนะคะขอบพระคุณมากค่ะ3รางวัลพิเศษนะคะบริษัท Forbes Property จำกัดนะคะบริษัทนิชาเรียลตี้เชียงใหม่ค่ะบริษัททีกรุ๊ปเอสเซทนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะธนาคาร UOB จำกัดมหาชนนะคะวันนี้ให้มา10รางวัล นะคะขอบคุณวิทยากรบนเวทีนะคะวันนี้2ท่านนะคะขอบคุณเจ้าหน้าที่และคณะทำงานทุกๆท่านนะคะขอบคุณทุกๆท่านในห้องนี้ทุกท่านแล้วก็ผู้ที่ร่วมทำให้งานวันนี้ประสบความสำเร็จได้นะคะขอขอบพระคุณและขอบคุณด้วยจิตคารวะจากคณะกรรมการจัดงานทุกๆท่านนะคะขอบพระคุณมากค่ะวิทยากรเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณประวิตรอนุสิรินะคะนายกสมาคมนายหน้าสังหาริมทรัพย์ไทยนะคะแสดงวิสัยทัศน์ของสมาคมนายหน้าสังหาริมทรัพย์ไทยในอนาคตนะคะพร้อมกับแนะนำกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอโทษนะครับช่วงเปิด PowerPoint สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านผมดีใจมากนะครับที่วันนี้สโคเบน่าเราตั้งมา27ปีแล้วได้มาจัดงานครั้งแรกเป็นงาน Broker Day ซึ่งเป็นงานที่หลากหลายเพื่อนฝูง2-3 วันที่ผ่านมาท่านเห็นว่ามีวิกฤตหนึ่งวิกฤตโควิดเมื่อวานก็ลุ้นกันพอสมควร
แต่สิ่งหนึ่งเราทำตามมาตรฐานทุกอย่างเราเป็นมหาลัยเราไม่ได้เป็นงานปาร์ตี้เราเป็นงานที่เรื่องของการให้สำนักความรู้แล้ววันนี้ที่จริงท่านรองอธิการบดีจะต้องมาเป็นผู้เปิดพอดีท่านมีภารกิจหนึ่งอย่างแล้วก็ที่ล่มก้าวซึ่งคิดว่าผมเองก็ขออนุญาตเปิดแล้วก็ขออนุญาตมาเล่าสู่กันฟังว่าในบ้านของเราที่ผ่านมา27ปีเราทำไปบ้างสากลในหน้าอสังหาริมก่อนผมแนะนำกรรมการชุดที่แล้วเราทำงานมา 2-3 ปีผ่านมาเราทำเยอะภายใต้ความกดดันของเศรษฐกิจและภายใต้ของโควิดแต่เราก็ผ่านมันด้วยดีวันนี้กรรมการที่ชุดเก่าที่เหลืออยู่ที่มาวันนี้ขอแนะนำคุณเอ็มออนจติตธรรมรงค์กรรมการชุดที่แล้วนะครับคุณบอระปภาครับคุณพระนิชาตังคสโนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์นะครับครับผมกรรมการชุดที่แล้วแล้ววันนี้จะมีเล่าเก่าในขวดใหม่สองท่านเข้าอยู่ร่วมกันนะครับกดได้ครับโอเคครับพอดีที่บ้านผมไม่มีอ่ะครับผม27ปีที่ผ่านมาแล้ววันนี้เราได้มีกรรมการชุดใหม่เลือกเมื่อวันที่3พฤศจิกายนและวันนี้อยู่ในวันกระบวนการขั้นตอนทางกระทรวงพาณิชย์อยู่มันมีเรื่อง 2-3 เรื่องที่เราพิจารณา1เรื่องของมาตรา18ในเรื่องวุฒิเรื่องของกรรมการที่เป็นต่างชาติเราทุกอย่างจบคิดว่าภายในสิ้นเดือนนี้คงจบในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการวันนี้กรรมการชุดใหม่เรามีอยู่7ท่านไอ้8ท่านรวมผมด้วย8ท่านนะครับผมเองนายประวิตรอินทรศรีเป็นนายกสมาคมนะครับสองคุณทัชชิมาอีกท่านหนึ่งขอเจริญตัวหน่อยครับคุณทัชชิมาท่านนิชาโทษทีครับอยู่กันเพื่อนทีครับคุณทัชชาครับคุณอดิศักดิ์ครับอดิศักดิ์กรีนเบย์ครับคุณนายศักดิ์ KC Property ครับครับผมคุณดนีรุ่งเรืองผลครับครับวิเตอร์เอลานคุณวันธนีครับผมไม่พูดนำคุณเยอะเราจะสร้างสรรค์กันเองให้เกิดขึ้นวันนี้เกิดขึ้นในงานวันนี้ก็เราก็เริ่มเปิดงานนะสั้นๆ ง่ายๆไม่มีอะไรเป็นวิธีการที่ต้องเดินต่อของเรานะครับเรียนพี่ตอนนี้เราเลือกพิธีการนะอยากเรียนที่อเมริกานะครับไม่ใช่ขึ้นมาเวทีพี่คือท่านเป็นกรรมการก่อตั้งสมาคมเมื่อ2536 22ธันวาคมเป็นกรรมการก่อตั้งและเป็นอุปนายกสมาคมนะครับวันนี้ที่มีอยู่2คนก็ยังเห็นเหลืออยู่นะพี่นะพี่ในการมา2536ผมมา2537 38ไล่กันแต่พี่ก็เป็นนายกผมเป็นกรรมการ27ปีผ่านมาเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากเราไล่มาตั้งแต่คุณไพศาลบัณฑิตยานนท์เป็นนายกก่อตั้ง2สมัยรองมาก็คือคุณธีรพันธ์เป็นนายกอีก2สมัยคนที่3ก็คือคุณไพโรจน์สุขจันทร์ก็เป็นนายกอีก1สมัยหลังจากนั้นนายแพทย์สมศักดิ์มุนีพิริกุลซึ่งเป็นบอสเป็นบอสใหญ่ของพี่นิกาเป็นประธานของสัตว์ฟอร์เบสจะเรียกไม่ถูกนะเรียกเป็นพี่จริงๆใช่มั้ยฮะก็คือหลังจากนั้น10ปีที่ผ่านมาท่านมาเป็นนายกแล้วก็เราตกระกำลำบากในเรื่องของศาลปกครองแล้วเล่าสู่ต่างๆเหมือนบ้านเรานะ10กว่าปีที่ผ่านมาก็ได้ทำเยอะมากในเรื่องของ2544เราก็ได้เรื่องของจรรยาบรรณในหน้า2247การเข้าสู่สมาชิกของสมาคม2549ผมกับคุณหมอเป็นเรื่องพรบในหน้าและเราก็ได้เลิกกันไปจบไม่ได้ต่อเนื่องเรื่องเหตุผลเพราะว่า
หลายๆอย่างเราจะไม่เล่าว่าเจาะลึกมาแต่สิ่งหนึ่งวันนั้นเราเดินมาร่วมผู้การตลอดแต่10ปีที่เราออฟฟิศซานฟรานซิสโกไปอยู่ที่ฟอร์เบสเราได้ฟอร์เบสเลี้ยงดูสังคมมา10ปีในเรื่องของค่าสถานที่ค่าใช้จ่ายต่างๆผมดูบินแล้วโอ้โหถ้าเป็นผมเอาไม่อยู่หรอกครับหลายล้านที่อยู่กับฟอร์เบสโพรพาร์ตี้ขอเสียงตบมือให้บริษัทฟอร์เบสอีกครั้งนึงครับซึ่งคุณหมอสมศักดิ์ก็ท่านได้อุทิศคุณมาการวันนี้ก็อุทิศให้ในหน้าซึ่งวันนี้ท่านยังทำงานกับเราอยู่นะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นได้สัมผัสวงการในหน้าโตจากเมื่อก่อนเราทำแค่ไม่โตกันนี่แหละครับพี่อเมริกาเปิดมาน่าจะ30กว่าปีเบสเบนไล่กันนะฮะเบสเบนที่ผมใส่เสื้อซิกเก็ตเมื่อกี้ผมถอนละนะครับไม่แตกต่างเลยครับหลังจากนั้นเราพอคุณพลชัยเข้ามาเป็นนายกต่อจากคุณหมอสมศักดิ์เป็นได้ปีกว่าผมต้องเข้ามารักษาการตอนนั้นเรามาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเราอยู่ในเกษมบัณฑิตเรามาครั้งแรกเราบอกเลยว่าเราต้องการเราเห็นตลาดในหน้าสิ่งหนึ่งคือการเรียนรู้เราขาดองค์ความรู้เราไปคุยกับใครองค์ความรู้มันเกิดขึ้นยากเราใช้หมาลัยมีกลิ่นไอของวิชาการมีทุกอย่างเกิดขึ้นจนถึงวันนี้ปี2ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยว่าเรามีเป้าหมายว่า1สร้างความรู้2สร้างทักษะสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจที่ดีสร้างอนาคตในหน้าเราขอแค่5ปัจจัยก็เพียงพอแล้วฮะโดยเรามีคีย์เพอร์โพสเลยว่าต้องการให้พัฒนาอาชีพในหน้าสังคมสู่ความเป็นมาตรฐานอาชีพและเป็นที่ยอมรับในสังคมและโดยหน้าทุกท่านเนี่ยนะฮะสามารถทำงานรับใช้สังคมด้วยมีมาตรฐานจรรยาบรรณทำไงล่ะครับสังคมในหน้าไม่ใช่เป็นสังคมโดดเดี่ยวสายคมในหน้าเกี่ยวข้องกับภาครัฐเยอะมากเลยภาครัฐเยอะมากเราเกี่ยวข้องสังคมต้องเกี่ยวข้องภาครัฐ2ปีที่ผ่านมาเราทำเกี่ยวข้องตลอดตั้งแต่คุณหมอสมศักดิ์ถึงไล่วันนี้ถึงเราวันนี้เราต้องมีกฎหมายเราต้องมีทุกอย่างเกิดขึ้นแล้ววันนี้ที่เรามองถึงอะไรฮะเราต้องทำเอ็มยูกับมาเลเซียบัณฑิตเพื่อทำหลักสูตรด้วยกันกับมาเลเซียบัณฑิตในหน้าเราต้องยกระดับตัวเองเรามีหลักสูตร Fast Track 1 Fast Track 2ผมมีเวลา20นาทีใช่ไหมครับโอเคครับเราไล่เวลากันนี่ฮะทุกคนที่เรียน Fast Track 1 Fast Track 2จะได้ไปเซอร์ติเกตใช่ไหมฮะแล้ววันเนี้ยเอ๊ะผมงงเหมือนกันเนาะครับแล้ววันนี้สังเกตเห็นว่าเราสังคมในหน้าได้ทำแล้วเมื่อก่อนอาชีพในหน้าเราอะทุกคนเป็นอาชีพในหน้าได้โดยมาตรา845อย่างเดียวนะครับมาตราในหน้าคือ845เป็นมาตราที่เป็นที่พิสูจน์ตัวตนในหน้าชัดเจนแต่วันนี้นะครับเราสามารถแสดงตัวตนในหน้าชัดเจนในหน้ามากกว่าการเป็นในหน้ามี2ประเภทที่เห็นเป็นในหน้าชัดเจนก็คือ1เรามีพรบในหน้า2เรามีมาตรฐานอาชีพวันนี้พรบในหน้าไม่ต้องพูดถึงเลยครับเราติดปัญหาเยอะมากแต่เราต้องถูกบังคับด้วยวันนี้เรามามาตรฐานอาชีพที่ทุกคนสามารถเข้าสู่ชัดเจนได้วันนี้ทุกท่านอาจจะเป็นในหน้าได้หมดแต่วันนี้ชัดเจนสามารถให้สูตรในภาครัฐได้เพราะเรารับมองเราตลอดเวลาว่าเฮ้ยคุณเป็นในหน้าเนี่ยเป็นยังไงเป็นหน้าเป็นไงเพราะถ้าคุณมีมาตรฐานอาชีพไหมวันนี้มีใครในห้องนี้ที่ผ่านมาตรฐานอาชีพสอบได้ชั้นเลเวลบ้างไหมครับมีกี่คนยกมือดีครับผมว่าในห้องทั้งห้องมีแค่ตัวตนอยู่ไม่ถึง 10% น้อยมากแล้วเราจะเรียกร้องภาครัฐได้ยังไงนะครับรัฐบอกคุณตัวตนชัดเจนแค่845ไม่ได้วันนี้สังคมชัดเจนแล้วว่าคือเราตั้งเซอร์วิสบอดี้มาตรฐานอาชีพเกิดขึ้นให้คุณมารับประเมินวันนี้นายหน้าชัดเจนขึ้นแต่ไม่บังคับนะฮะแต่พอบังคับแต่นายหน้าวันนี้ไม่มีการบังคับ
คุณมาตรฐานอาชีพได้แล้วนี้มาตรฐานอาชีพของเราจะมีอะไรบ้างหนึ่งมีใบเซอร์ติฟิเคต2มีวุฒิมีเข็มติด3มีบัตรติดแล้ววันนี้มีบัตรติดทุกคนมีบัตรติดคอเพราะว่าคนในหน้าเนี่ยเป็นแค่เล็กตัวอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นได้นะครับผมว่าไม่สำคัญเนาะครับในตะโกนเมนหน้าวันนี้เรามองไปในข้างหน้าเราทำอะไรฮะอาคตข้างหน้าปีต่อไปในหน้ามองวันนี้เราต้องพัฒนาอาชีพหน้าให้เป็นมีตัวตนชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นกว่าเดิมตลอดแล้วตะโกนเมนหน้าเราทิศทางถ้าผมอยู่ที่ต้องการให้ในหน้าเราดูแลตัวเองได้ชัดเจนได้ทำไมเราแค่เดือดร้อนนะฮะเพราะรัฐบาลวุฒิมีปัญหาเนาะไม่ได้หมดแล้วเนี่ยไม่ไปไม่เป็นไรครับมันเป็นเรื่องผมไม่ต้องดูเพราะพอยปกติบรรยายอยู่แล้วนะฮะนายหน้าต้องชัดเจนในเรื่องของท่านสงสัยว่า RIA คืออะไรคือข้อกฎหมายที่ร่างยากขึ้นกว่าเดิมในหน้าไม่มีตัวตนชัดเจนเขาร่างขึ้นยากขึ้นกว่าเดิมมีข้อบังคับยากขึ้นกว่าเดิมเพราะสมมติฐานของกฎหมายไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ร่างง่ายขึ้นกว่าเดิมตามรัฐธรรมนูญใหม่แล้วแต่นี้เราต้องยกระดับมาตรฐานอาชีพนะครับผมเปิดนี่ครับในหน้าเราต้องให้ในหน้าดูแลกันเองให้ได้ทำไมผมบอกในหน้าให้เป็นเซลล์รีคูเตอร์ให้ได้ล่ะครับSRO ให้ได้เหตุผลเพราะว่าลอยบางล้อแบบหลายๆแบบในประเทศเราแต่ต้องชัดเจนขึ้นเหมือนเดิมเซอร์วิสเตอร์หมายความว่าไงนะครับเราจะเหมือนสภาวิชาชีพทนายความสภาวิชาชีพของหมอวิศวกรรมเรามองล้อตัวนั้นแหละฮะเราไม่สามารถร่างกฎหมายหรือได้ต้องเป็นเราดูแลกันเองในเรื่องของให้ภาครัฐยอมรับเราในเรื่อง2ปีเราสร้างสะพานไปถึงภาครัฐหน่วยงาน 3-4 หน่วยงานและวันนี้ผมบอกตรงๆเลยว่าถ้าท่านเห็นจดหมายผมที่ส่งที่ทุ่มที่ดินว่าเขาจะยอมรับในหน้าที่ผ่านมาตรฐาน TPPI ทั้งนั้นเลยแล้วต่อไปอาจจะมาดูแล้วว่าคนที่ผ่าน TPPI มาตรฐานเสร็จแล้วสามารถขึ้นทะเบียนกับกรมที่ดินได้เรากำลังคิดกันอยู่ MOU เกิดขึ้นนะครับเราคิดว่าเราโตไปด้วยกัน20ปีที่ผ่านมาในหน้าเราชัดเจนขึ้นกว่าเดิมซึ่งถ้าวันนี้27ปีที่ผ่านมาในหน้าที่กว่าเดิมเห็นทุกท่านมาวันนี้เราโตขึ้นกว่าเดิมสังคมเองก็เป็นแค่พี่เลี้ยงไม่ได้เป็นอะไรมากมายที่จะต้องเป็นแค่ส่วนรวมเราจะมีหลักสูตรในหน้าปีหน้าอยู่แค่ 2-3 หลักสูตรเพิ่มเติมก็คือพาสแตกบันพาสแตกตูสิ่งหนึ่งพาสแตกทีต้องเกิดสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งคือเราจะหลักสูตรที่ว่า competency based education หมายความว่าเราจะสร้างในหน้าให้ตรงเป้าหมายตลาดหมายความว่าตอนนี้ตลาดปีนี้ปี64สินค้า NPL NPH ออกขึ้นมาเยอะมากล่าสุดผมได้คุยกับ MC บริษัทหนึ่งเขาบอกในสัตว์ในหน้าเซ็น exclusive ไป2ปีแล้วทำขายไม่ได้เลยผมบอกไม่แปลกหรอกครับเพราะวิธีคิดของการขายทรัพย์แบงก์กับการขายทรัพย์ที่ลูกค้าฝากขายคนละเรื่องกันเลยนะฮะและผมก็ได้คุยแล้วหลักสูตรที่ว่าขายทรัพย์ของ NPA จะเกิดขึ้นภายในปีนี้เรามีวิศวกรอยู่ 3-4 ท่านอาจจะวันนี้ท่านอาจจะมาคุณอภิชาติกับพันธุวงศ์รับปากกันแล้วน่าจะเกิดขึ้นซึ่งในหน้าเองเราต้องหาคนสอนคนเข้าสู่ระบบทำงานถูกต้องไม่ใช่สอนเป็ดปากแล้วฮะสังคมต้องสอนหลักสูตรให้คนทำงานเป็ดปากไม่ได้แล้วเพราะเราโดนสถาบันเงินบอกว่าในหน้าทำงานไม่เป็นเลยวันนี้เราได้ทรัพย์มาให้บริษัทเมมเบอร์ใครทั้งหนึ่งบริษัทและไปบริหารจัดการให้พวกในหน้าเราได้ใช้ผมมองภาพของบริษัทต่างประเทศอยู่บริษัทหนึ่งที่ผมไปเจอบริษัทป๊อปเน็กที่สิงคโปร์เมมเบอร์ครบ 7-8,000 คนแม้แต่เมมเบอร์ของ7-8,000 คนเขาขายทรัพย์ได้เขาเรียนรู้ได้ผมมีโมเดลเขา
ผมแปลกใจว่าทำไมบางบริษัทเป็นชายเมืองไทยกับเป็นชายต่างประเทศเป็นนนักขายในหน้าไม่ค่าเทียมกันเลยแต่ถ้าผมโมเดลป๊อปเน็ตนี่เกิดขึ้นได้ผมว่าวันนี้ในหน้าเราช่วยกันอีกคอร์สหนึ่งที่สมาคมอาสาเวชศาสตร์บอกว่าพี่ทำไมไม่สอนในหน้าให้ขายโครงการเป็นผมบอกว่ามันในหน้ามันเยอะสอนไงบอกพี่สอนเลยในหน้าที่ขายโครงการเป็นไม่ใช่ขายโครงการนะขายโครงการเป็นผมรู้วันนี้ในหน้าหลายท่านเนี่ยขายทรัพย์ในที่ในทรัพย์ที่เหลือในสถาบันการเงินในแบงก์ในโครงการต่างเกิดขึ้นแต่เป็นนักบริหารเลยฮะผมบอกว่าเออเข้าท่าดีอ่ะแต่ผมกำลังจีบวิทยากรสองท่านอยู่เพราะว่าการขายไม่ใช่ผมจะเอาใครเข้าได้มาสอนนะครับเราเอาคนความรู้เป็นมาสอนไม่ใช่ประวิทย์สอนหรือใครสอนก็ได้คนสอนต้องเป็นความรู้จริงๆใช้งานได้จริงไม่ให้เขาด่าในหน้าเรียนและทำงานไม่ได้ปีนี้อาจจะเปิดนะฮะปีนี้จะเปิด2หลักสูตรแต่ว่าหลักสูตร2เนี่ยขายอสังหาริมโครงการเนี่ยมันต้องจีบอาจารย์อยู่2ท่านก็กำลังคุยอยู่ว่าเป็นไปได้เพื่ออะไรเพื่อพัฒนาชีพใหม่หน้าเรานะฮะปีหน้าทรัพย์ในสถาบันก็มีพร้อมที่ให้หน้าขายมีทรัพย์โครงการพร้อมให้หน้าขายแต่ในหน้าเองนะครับจะขายได้ไหมขายได้ไหมนะครับไม่เป็นไรปีหน้าเนี่ยผมว่าทุกคนอาจจะคาดหวังว่าวิกฤตโควิดเศรษฐกิจไม่ต้องไปคิดมันเลยครับผมนั่งคุยฟังทุกท่านบอกยังปิดการขายยังโอนเยอะแยะเลยทุกวันนี้ยังคุยกันอยู่ผมเชื่อมั่นอาชีพในหน้าอสังหาริมทรัพย์จะเป็นอาชีพแรกที่เดินแถวหน้าในการพัฒนาประเทศชาติหลังโควิดแน่นอนคุณเชื่อไหมล่ะครับโอเคครับขอบคุณครับหลังจากที่เราฟังท่านนายกนะคะแสดงวิสัยทัศน์ไปแล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นการเป็นเซสชั่นที่เป็นเบาๆพี่เล่าให้น้องฟังนะคะก็ช่วงนี้ก็ขออนุญาตแจ้งอย่างนี้ค่ะว่าในงานวันนี้เนี่ยเราจะมีรางวัลพิเศษอยู่2รางวัลนะคะรางวัลแรกเนี่ยคือรางวัลไลค์และก็แชร์นะคะถ้ายังไงรบกวนทุกท่านหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานิดนึงค่ะเข้าไปใน Facebook ในแฟนเพจของสมาคมนะคะรบกวนแชร์เพจให้สักนิดนึงนะคะท่านไหนที่มีไลค์มากที่สุดท่านนั้นจะได้รับรางวัลตัวนี้ไปเดี๋ยวมารับกับท่านนายกชื่อเพจทีบ้าค่ะใช่ค่ะ ค่ะไทยเรียลเอสเตทโบรกเกอร์แอสโซเชชั่นค่ะสมาคมในหน้าสามค่ะโอเคแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งนะคะถ้าเกิดเรามาอยู่ในเรื่องของการที่โคเน็ตเวิร์กกิ้งกันใครแลกนำบัตรกันได้สูงสุดให้มารับรางวัลกับนายกสมาคมเป็นรางวัลพิเศษนะคะยังไงฝากด้วยนะคะเราจะนับตามคอนเซ็ปต์งานค่ะเรารับจำนวนนามบัตรนับจำนวนนามบัตรนะคะโอเคค่ะใครไม่เอานามบัตรมาวันนี้หมดสิทธิ์นะไม่เอาของคนอื่นได้ไหมอ๋อไม่ได้ เราต้องแลกกันตามคอนเซ็ปต์คอนเน็ตเวิร์กกิ้งนะคะเน็ตเวิร์กกิ้งโอเคค่ะค่ะและช่วงต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณมาริกามุนีพีรกุลนะคะกรรมการผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมในหน้าสังหาริมทรัพย์ไทยอดีตนายกอุปนายกสมาคมกรรมการผู้จัดการบริษัท Forbes Property จำกัดนะคะเล่าประสบการณ์ในอาชีพในหน้าในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มทางปี2564ค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวบีขออนุญาตเกริ่นประวัติอาจารย์มาริกามุนีพีรกุลนิดหนึ่งนะคะผลงานที่ผ่านมาโดยสังเขปนะคะก็คืออาจารย์เนี่ยออกพ็อกเก็ตบุ๊กอสังหาพารวยนะคะเล่มนี้ค่ะเป็นต้นแบบฉบับทำให้บีนะคะเข้ามาอยู่ในอาชีพอสังหาริมทรัพย์อะค่ะอ่านปั๊บรู้เรื่องและอยากมาทำและสนใจจริงก็เลยมาอบรมนะคะแล้วก็ตัวอาจารย์มาริกาเนี่ยค่ะจะมีเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะคะชื่อซูเปอร์ซัคเซสรวยจากอสังหานะคะรบกวนถ้าเกิดสนใจก็ฝากกดไลค์กดแช
แชร์ได้เลยนะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยถือเป็นกูรูตัวจริงทางด้านอสังหาริมทรัพย์มีประสบการณ์มากกว่า30ปีการันตีด้วยผลงานมากกว่า 10,000 ล้านนะคะยังไงรบกวนเรียนเชิญอาจารย์มาริกาอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณค่ะเรียนท่านนายกสมาคมทีบ้ากรรมการทีบ้าและสมาชิกเศรษฐีโบรกเกอร์ในอนาคตทุกท่านนะคะ เพื่อเป็นการไม่บ่ายแล้วเนาะเราเพิ่งทานอาหารกันมาเดี๋ยวจะง่วงนอนนะคะเดี๋ยวเรากรุณาเย็นขึ้นทุกท่านดีไหมคะเปลี่ยนอิริยาบถนิดนึงแต่ไม่ถึงกับต้องให้เต้นนะคะแค่ปรบมือค่ะแค่ปรบมือปรบ3ครั้งครั้งที่1ปรบ1ครั้งครั้งที่2ปรบ2ครั้งครั้งที่3ปรบ3ครั้งตอนนี้ปรบรัวเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะเชิญนั่งค่ะขอยินดีต้อนรับท่านเศรษฐีโบรกเกอร์ทุกท่านนะคะค่ะประวัติก็คงผ่านไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรียนจะพูดเข้าประเด็นเลยนะคะมีเวลาประมาณ20นาทีนะคะแต่เรียนก็เตรียมสาระที่จะเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆที่รักพี่ๆน้องๆเนี่ยเยอะมากนะคะตอนท้ายๆถ้าคุณตั้งใจฟังตอนท้ายยิ่งมีสาระมากขึ้นหัวข้อที่ได้รับมอบหมายมาก็คือว่าประสบการณ์ในอาชีพในหน้าในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มแนวทางในปี2564นะคะปีที่ผ่านมาเราตั้งชื่อให้เลยเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงมหาศาลมหาเปลี่ยนแปลงนะคะเราเปลี่ยนแปลงมากในทุกๆด้านแล้วก็เปลี่ยนแปลงทั้งในตัวของเราเองเพื่อต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตต่างๆออนไลน์ต่างๆนะโลกมันเป็นโลกออนไลน์ไปแล้วเปลี่ยนแปลงในฐานะเกิดโรคระบาดสงครามโควิดเราเรียกว่าสงครามเชื้อโรคซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์โลกนะคะเราไม่รู้เราจะสู้รบกับใครเราไม่มีศัตรูที่เราจะสู้รบนะคะแต่เราอะอยู่เชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นอะเป็นศัตรูกับเรามันระบาดไปทั่วโลกเลยนะคะยิ่งกว่าเรารู้จักกันแต่ต้มยำกุ้งที่ดังไปทั่วโลกใช่ไหมคะต้มยำกุ้งใครสิทธิ์ใครๆก็พูดไอ้นี่มันร้ายกว่าต้มยำกุ้งไม่รู้กี่เท่านะคะเทียบกันไม่ติดเลยขนาดนี้ก็ยังระบาดอยู่นะคะมันเป็นละลอกเห็นไหมคะเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้ก็มาละใช่ไหมคะสมุทรสาครเนี่ยตอนแรกยังคิดว่าวันนี้จะได้จัดไหมเนี่ยก็ยังโชคดีนะคะเรายังได้จัดงานนี้มาโควิด19นะมันเริ่มมาตั้งแต่ปลายปี19มาแล้วมันถึงเรียกว่าโควิด19ไวรัสโคโรนาตัวนึงมันเกิดมาแล้วมันก็ระบาดไปทั่วโลกนะคะนะจนทำให้พังไปทั้งเศรษฐกิจทั้งโลกพังไปทั้งกิจการใหญ่และระดับโลกและกิจการเล็กๆ SME ทั่วไปถึงระดับรากหญ้าเลยนะคะGDP เท่าที่ทราบมาของประเทศเราปีนี้ติดลบนะคะมีไหมคะ GDP ติดลบมีแต่เพิ่มปีนี้ติดลบ 5% ค่ะนะแต่ตอนนี้ว่าอยู่ตัวแล้วนะคะหวังว่ามันคงไม่ต่ำไปกว่านี้นะคะเราได้เรียนรู้ปรับตัวหลายๆอย่างนะคะแม้กระทั่งที่บอกว่าตัวเองก็ต้องปรับตัวองค์กรต่างๆก็ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนะคะอย่างที่เราไม่เคยใช้ Zoom เราต้อง work from home เราต้องทำงานอยู่กับบ้านเปลี่ยนระบบในบริษัทต้องเปลี่ยนเป็นระบบ Cloud นะคะเรา work from home เราต้องขึ้น Cloud แล้วก็ทุกคนทำงานอยู่กับบ้านเวลาประชุมเราก็ต้องประชุมทาง Zoom
นะคะเนี่ยซึ่งเกิดผลกระผลกระทบมากมายนะคะทั้งตัวเองก็ต้องปรับตัวเรียนรู้ต้องลงไปเรียนรู้อินเทอร์เน็ตเรียนรู้การเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายเลยนะคะเลยตอนนี้เรียกว่าเราเป็นโลกเทคโนโลยีออนไลน์100%แล้วนะคะที่บริษัทเรานะคะตั้งแต่ปี2019นะคะแล้วก็ปลายปี2019ที่มันเริ่มมีโควิดแล้วก็มาต้นปี2020มันก็ระบาดมาอย่างแรงนะคะข้ามประเทศโน้นประเทศนี้นะคะผลกระทบเนี่ยเราจะพูดถึงด้านผลกระทบที่รุนแรงประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งเสริมรัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวใช่ไหมคะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวจากจีนซึ่งมีประชากรมากที่สุดในโลกแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศเรานำรายได้มาสู่ประเทศเรามากที่สุดแต่ในเมื่อเกิดโควิดยังไงฮะสายการบินก็หยุดบินนะคะนักท่องเที่ยวก็ไม่มาประเทศจีนเขาก็ห้ามคนเดินทางด้วยนะคะกลายเป็นนักท่องเที่ยวจีนหายหมดเลยนะคะนักท่องเที่ยวจีนไม่มาอันเนี้ยมันขาดรายได้ล่ะมันกระทบกระเทือนไปทั่วโรงแรมผลตามมาก็คือสายการบินก็ปิดนะคะสายการบินหยุดเดินสายการบินก็ตามมาธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมดเช่นโรงแรมต่างๆปิดกันเป็นแถวเลยนะคะเพราะอยู่ไม่ได้ค่าใช้จ่ายมันสูงมากนะคะบุคลากรเนี่ยโรงแรมเนี่ยใช้บุคลากรเยอะมากแล้วก็ค่าการตลาดค่าเซอร์วิสอะไรเนี่ยเยอะมากก็ปิดคนก็ตกงานนะคะโรงแรมปิดบริษัททัวร์ปิดนะคะรัฐบาลสั่งโซเชียลดิสเทนต์อีกเราต้องมีโซเชียลดิสเทนต์นะคะมีล็อกดาวน์ประเทศอีกนะคะร้านอาหารก็ปิดผลตามมาโรงงานต่างๆนะคะก็อยู่ไม่ได้ก็ปิดคนก็ตกงานเมื่อคนตกงานเป็นไงคะกำลังซื้อก็ไม่มีกำลังซื้อไม่มีมันก็ค้าขายมันก็ไม่ดีเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีนะคะเพราะว่ากำลังซื้อตกกระแสเงินต่างๆหมุนเวียนมันก็ไม่ดีนะคะเนี่ยนึกว่าจะไปขอพึ่งสินเชื่อแบงค์คิดว่าแบงค์จะปล่อยไหมคะแบงค์เขาก็ไม่ปล่อยเพราะเขากลัวว่าเขาเสี่ยงถ้าปล่อยไปกระแสเงินคุณไม่ดีสเตทเมนต์คุณไม่สวยงบการเงินคุณไม่ดีแบงค์เขาก็ไม่ปล่อยนะคะโปรเจกต์คุณไม่มีเศรษฐกิจโควิดกำลังระบาดเขาก็รู้อยู่เขาก็ไม่ปล่อยพอไม่ปล่อยมาแล้วมันก็เกิดไปทั่วเลยนะคะจะพึ่งแบงค์ก็ไม่ปล่อยนะคะกิจการก็ต้องปิดกิจการไปนะคะอย่างเนี้ยทางเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าเกิด systematic risk หมายถึงว่าความเสี่ยงไปทั้งระบบนะคะความเสี่ยง systematic ความเสี่ยงไปทั้งระบบเลยนะคะซึ่งนานๆเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์โลกเลยนะคะเลยเกิดศัพท์คำใหม่ขึ้นมาประเทศล็อกดาวน์ทั้งประเทศมีไหมคะอย่างนี้คือมันปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายังกำลังจะอีกไม่กี่วันเราจะผ่านปีนี้แล้วนะคะมันก็จะมีระลอกใหม่อีกแล้วนะคะเนี่ยกำลังกังวลกันอยู่เนาะว่าร้านอาหารอะไรต่างๆที่นัดกันว่าจะไปฉลองปีใหม่อะไรกันเนี่ยเขาจะอยู่ได้ยังไงนะคะเนี่ยบางคนจองร้านอาหารทะเลอุ้ยอะไรก็ไม่กล้าทานกันนะคะต่างๆนะคะมันก็เกิดนอกจากว่าจะมีปฏิหารอะไรเข้ามานะคะสำหรับเดี๋ยวกลับไปย้อนไปนิดนึงที่บอกว่ามีผลกระทบเนี่ยนะคะไปทั่วเลยเนี่ยไม่ว่าบริษัทเล็กบริษัทน้อยนะคะทั่วเลย
ประเทศล็อกดาวน์แต่ว่าของ Forbes เราเนี่ยเป็นที่ปรึกษาอสังหานะคะเหมือนกับพวกเราท่านๆเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยนะฮะเราทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาพวกเราทำกันธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาก็ขอเรียนพวกเราว่าเราเนี่ยโชคดีอยู่ในบิสซิเนสนี้นะคะเราอยู่ในบิสซิเนสนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรนะคะเรายังมีผลกระทบไม่มากนะคะมันเกิดปรากฏการณ์ว่ามันมีดีมานด์คือเราทำอสังหาเนี่ยอสังหาเนี่ยที่ดินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้อยากมีนะคะทุกคนอยากมีที่อยากมีบ้านนะคะมันมีดีมานด์ตลอดมีความต้องการตลอดนะคะแต่ซัพพลายเนี่ยมีจำกัดที่ดินเนี่ยไม่มีงอกแม้แต่ตารางเมตรเดียวนะคะเมื่อตามหลักเศรษฐศาสตร์ดีมานด์ซัพพลายดีมานด์เนี่ยมีตลอดแต่ว่าซัพพลายมีจำกัดสินค้าชิ้นนั้นมันต้องขึ้นราคาแน่นอนใช่ไหมคะค่ะราคาที่ดินก็ขึ้นตลอดเลยใช่ไหมคะขึ้นตลอดบางเอาเป็นพัฒนาการแถวนี้ก็ได้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยวันละ 20,000 30,000 เองเดี๋ยวนี้นะคะ 150,000 ริมถนนแปลงเล็กๆนี่ 200,000 เข้าซอยนิดนึงก็ประมาณ 100,000 พัฒนาการ32ยิ่งสุขุมวิทเนี่ยเดี๋ยวนี้วันนึง2ล้าน3ล้านนะคะหลังสวนเนี่ยเล็งขายอยู่เนี่ย2ล้าน5เมื่อเร็วๆนี้ก็มีคนแสนสิริที่ว่าซื้อไปตรงหลังสวนก็3ล้าน5นะคะเขาก็ซื้อที่มันขึ้นตลอดเพราะฉะนั้นจำไว้อสังหาเนเวอร์ไดอสังหานี่ทำไมมันหดไม่ได้นี่ค่ะเศรษฐีของโลกเลยนะคะชาวฝรั่งนะคะเดนลืมชื่อไปตอนนั้นจำไม่ได้รวยจากอสังหาล้วนๆเลยนะคะเขาบอกว่าอสังหาเนเวอร์ไดคำพูดนี้เดียนชอบใจมากนะคะแล้วก็นำไปเวลาพรีเซนต์กับลูกค้าอะไรเนี้ยจะเชียร์ให้ลูกค้าซื้ออะไรเนี้ยเราก็บอกว่าซื้อไปเถอะอสังหาเนเวอร์ไดนะคะเขาแล้วก็มีบทพิสูจน์มาแล้วว่ามันขึ้นตลอดนะคะนะเราอยู่ในธุรกิจอันนี้ดีไหมคะนะคะเดี๋ยวเราตบมือให้พวกเรากันหน่อยว่าเราอยู่ในธุรกิจที่อาสังหาเนเวอร์ไดนะคะนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ฟังแล้วมันรู้สึกมันเศร้านะคะมันมีผลกระทบมีแต่เรื่องไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะคะแต่ในสิ่งไม่ดีเนี่ยนะคะรู้ไหมมันก็มีอานิสงส์จากโควิดนะคะธุรกิจที่ได้รับผลดีก็มีนะคะเช่นธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพนะคะทำเกี่ยวกับเฮลตี้อะไรทั้งหลายเนี่ยนะธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกขนส่งนะคะดูสิคะไลน์แมนแกร็บฟู้ดฟู้ดแพนด้าอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ขายดิบขายดีนะคะออเดอร์รับไม่ทันนะคะวิ่งกันโอ้โหมอเตอร์ไซค์นี่จอดกันหน้าร้านอาหารนะรอไปเป็น10คันเลยนะคะถ้าร้านไหนฝีมือดีหน่อยนะคะก็เกิดธุรกิจที่ร้านอาหารบางร้านเนี่ยถ้าเป็น delivery เนี่ยกลับกลายเป็นขายดีนะคะขายดีธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์อย่างเช่นบริษัทซูมที่ท่านได้ข่าวว่าหุ้นเขาขึ้นเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะเพราะทุกคนเนี่ย work from home เกิด new normal work from home นะคะประเทศล็อกดาวน์ก็ต้องใช้ซูมบางคนไม่เคยรู้จักซูมก็ต้องไปเรียนรู้อย่างของบริษัทเราก็ต้องเรียนรู้เราก็ต้องไปติดตั้งระบบซูมเข้ามาใช้ประชุมกันทุกสัปดาห์นะคะมีธุระอะไรถามกันทางซูมคุยกันทางซูมโอ้โหหุ้นซูมนะขึ้นเลยเมื่อก่อนนี่ซูมคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่โอ้โหกลายเป็นหุ้นซูมนี่ขึ้นอันดับติดอันดับเลยติดชาร์ตอันดับโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นในวิกฤตเนี่ยมันก็มีโอกาสนะคะทุกวิกฤตมีโอกาสนะคะคุณดูให้ดีทุกวิกฤตมีโอกาสนะคะวิกฤตโควิดนี่ก็เช่นเดียวกันมันก็มีธุรกิจที่มีโอกาสที่ได้อานิสงส์อย่างเนี้ยหน้ากากก็ขายดีนะคะเยลธุรกิจเกี่ยวกับถุงมือเนี่ยโอ้โหเห็นถุงมือออเดอร์กันเป็นหมื่นอะไรอะ
หลายหลายหมื่นล้านอะไรกันอย่างเงี้ยคุยกันเป็นระดับหมื่นล้านส่งออกอะไรเงี้ยโอ้ขายดีนะคะนี่แหละในวิกฤตก็เป็นโอกาสนะคะของธุรกิจที่เขาทำถูกต้องนะคะถูกต้องหมายความว่าถูกกับวิกฤตการณ์อันนี้นะคะมันมีอีกโอกาสหนึ่งนะคะเกิดธุรกิจรับจำนองขายฝากดิฉันกำลังจะพูดเรื่องธุรกิจของเรานะคะที่ใกล้ตัวเราอันนั้นเราพูดของทั่วไปธุรกิจที่รับจำนองขายฝากเนี่ยนะคะมันเกิดยังไงมันเกิดเพราะเศรษฐกิจตกต่ำไม่มีกระแสหมุนเวียนนะคะกู้แบงก์ก็ไม่ให้เมื่อกี้แบงก์ก็กลัวจะมีความเสี่ยงก็ทำยังไงล่ะคะบางคนกู้แบงก์มาต้องผ่อนแบงก์ผ่อนรายเดือนก็ผ่อนไม่ไหวพอผ่อนไม่ไหวปุ๊บแต่ว่ายังพอมีทรัพย์สินมีอสังหาซึ่งก็ต้องยอมว่างั้นเอาไปจำนองก่อนเอาไปขายฝากก่อนหาเอกชนพวกร้อนเงินเนี่ยนะคะก็ยอมขายถูกที่ดินก็ลดราคานะคะพวกแม้กระทั่งดีวีลอปเปอร์ก็ลดราคานะคะอย่างเช่นหลายดีวีลอปเปอร์เรียกว่ามือหนึ่งนะคะคอนโดมือหนึ่งลดแลกแจกแถมลดแบบไม่เกรงใจคนที่ซื้อไปก่อนโควิดเลยนะคะลดกันเขาบอกเขาไม่เกรงใจหรอกเพราะว่าเขาต้องการอยู่รอดเอากระแสเงินเข้ามาทุกคนคงทราบว่าเป็นใครนะคะบางคนบอกให้มาอยู่ฟรีก่อนนะคะไม่ต้องเก็บส่วนกลาง1ปีอยู่ฟรีก่อนลดกัน 20-30% เพื่อเอากระแสเงินเข้ามานะคะเนี่ยได้ของถูกคนถ้าคนมีเงินเย็นตอนนั้นอ่ะรีบไปซื้อเลยนะคะเพื่อนนี้ท่านก็ว้ามาได้5ยูนิตตอนนี้ปล่อยเช่าอยู่สบายเลยนะคะคว้ามาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสของคนมีเงินคนเงินเย็นก็มีดอกเบี้ยฝากธนาคารเนี่ยทราบไหมคะว่าตอนเนี้ยถ้าคุณฝากประจำหนึ่งปี100 บาทเนี่ยคุณได้ดอกจากแบงค์เนี่ยเท่าไหร่คะลองตอบได้ไหมคะยังไม่ถึงบาทนึงเลยค่ะตอบให้เลย 0.6% เดี๋ยวแบงค์นั่งอยู่ข้างนอกนะ UOB ก็มาออมสินก็มา60สตางค์ค่ะแล้วไอ้ดอกเบี้ยที่คุณได้เนี่ยนะยังต้องเสียภาษีอีก 12.5 นะคะนะมันไม่มีใครเขาไปฝากเงินกันแล้วค่ะนะฝากแล้วอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยโดยปกติแล้วเนี่ยมันอยู่ในอัตราประมาณ 3% ต่อปีถ้าคุณไปฝากแบงค์คุณได้ดอกแค่60สตางค์แต่เงินเนี่ยค่าของเงินมันตกลงไป 3% มันเงินเฟ้อให้คุณขาดทุนนะคะถ้าคุณไม่เอาเงินมาลงทุนทำอะไรเนี่ยขาดทุนเพราะคุณฝากแบงค์เฉยๆเพราะฉะนั้นไม่มีคนเข้าฝากแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็มองสิคะว่าคนเงินเย็นยังมีคนรวยในเมืองไทยยังเยอะคนที่มีเงินฝากธนาคารเนี่ยเราก็ไปชวนเขามาเป็นนายทุนรับขายฝากรับจำนองซึ่งได้ดอกเบี้ยตั้ง 15% ต่อปีหรือบาท25ต่อเดือนนะคะแถมหักล่วงหน้าอีกนะ2เดือน3เดือนแล้วแต่ตกลงนะคะแล้วก็มีทรัพย์มูลค่าเต็มร้อยแต่เรารับประมาณ 5-60% เท่านั้นเองไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะแม้ว่าจะหลุดมาเราก็เอามาขายนะคะแต่ว่าถ้าไม่หลุดเราก็ได้กินดอกตั้ง15ต่อปีดีไหมคะดีเพราะฉะนั้นเราก็เกิดธุรกิจของเราสิคะเราก็สบช่องตรงนี้ไงฮะเอาคนเงินร้อนมาเจอกับคนเงินเย็นใช่ไหมคะคนเงินเย็นในประเทศไทยยังมีเยอะนะคะแต่เขาไม่บอกก็เลยเกิดธุรกิจนายหน้ารับจำนองขายฝากเอาคนเงินร้อนมาหาคนเงินเย็นคนเงินเย็นไปปล่อยเงินร้อนเป็นการช่วยเหลือกันนะคะช่วยเหลือกันนะคะเป็นโอกาสของในหน้าระหว่างพวกประชาชนด้วยกันนะคะนี่แหละโอกาสในวิกฤตคือโอกาสของในหน้าก็มีนี่ไงคะเด้งก็ทำไปเยอะมากหลายเคสเลยนะคะหลายเคสเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีโอกาสแบบนี้
เราก็เปลี่ยนจากปกติก็ซื้อขายปกตินะคะแต่ซื้อขายก็มีนะคะมันก็คุยง่ายขึ้นนะเขาเรียกว่าคุยหลังบ้านง่ายมากเลยบางทีเนี่ยลดกันแบบกระหน่ำอะกระหน่ำเหมือนกับมือหนึ่งนะคะบางทีก็ต้องการกระแสเงินนะคะก็ต้องยอมลดนะคะคุยง่ายเงื่อนไขก็ดีนะคะบางทีบอกมา10ล้านเนี่ยคุยไปคุยมาเนี่ยเชื่อไหมคะต่อไปต่อมาเนี่ย6ล้าน7ล้านเขาขายเพราะต้องการกระแสเงินเข้ามาไม่นั้นขายฝากก่อนเอาไหม5ล้านเอาจำนองเอาไหม4ล้านเอาอย่างเงี้ยดอกก็เสียไปก่อนเพราะเขาคิดว่าไปหาเอาน้ำบ่อหน้าเดี๋ยวภาวะมันดีเขาคงจะเศรษฐกิจดีเขาคงจะหาเงินเข้ามาได้มาถ่ายถอนได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากนะแต่กลับมีช่องทางเพิ่มขึ้นดีไหมคะพวกเราทุกคนก็ทำได้นะคะทำได้ทุกคนหวังว่าที่นั่งในนี้อาจจะมีคนทำแล้วก็ได้นะคะช่วยเราปรบมือให้กับพวกเรากันเองหน่อยว่าเรามีช่องทางดีๆแบบนี้นะคะเป็นของขวัญปีใหม่นะคะถ้าใครยังไม่ได้เคยทำอย่างนี้ลองทำสิคะทำแล้วจะติดใจนะคะในหน้าก็ 5% นะคะเราซื้อขายเนี่ย 3% ใช่ไหมคะคุยเกือบตาย 3% บางทียังจะมาตัดเราอีกนะคะแต่ขายฝากนี่ 5% เลยค่ะสบายแล้วทำวันเดียวจบเลยค่ะคุยคนมีเงินอยู่แล้วใช่ไหมถอนเงินไปทำวันเดียวไม่ใช่วันนี้วางมัดจำ 10% 6เดือนโอนอะไรไม่ต้องไปเลยพรุ่งนี้ไปมะรืนนี้ไปเลยนะคะทำแค่เช็คไปเลยก็เป็นมีนักพัฒนาคนหนึ่งนะคะเมื่อเร็วๆเนี้ยเรียนฟังใน YouTube เขาบอกว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดของการที่จะซื้อที่โดยเฉพาะที่ในเมืองปกติไม่มีลงที่ในเมืองเนี่ยไม่มีลงพรามแอเรีย CBD เนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยตอนเนี้ยเป็นเวลาที่ดีที่สุดคุยหลังบ้านคุยได้ง่ายและเงื่อนไขที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นจำไว้นะคะเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการซื้ออสังหาค่ะคุณนำข่าวอันนี้ไปกระจายบอกได้เลยถ้าคุณเจอผู้ซื้อคุณก็พูดอย่างนี้แต่คุณเจอผู้ขายคุณก็บอกเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะขายก็แล้วกันแต่เวลาซื้อเอาดีที่สุดที่จะขายเพราะว่ามันไอ้นี่ใช่ไหมก็ต่อไปเราไม่รู้มีอะไรจะเกิดขึ้นเนาะก็ละลอก2ละลอก3เนี่ยมาเราไม่รู้มันจะมีอะไรมากระทบอีกหรือเปล่าใช่มั้ยคะตอนนี้แหละขายได้น่ะก็ดีแล้วมีกระแสเงินเข้ามานะคะแต่สำหรับคำพูดเนี้ยไปใช้กับผู้ซื้อมากกว่านะคะนะวลีเด็ดไหมคะวลีเด็ดนะให้วลีเด็ดไปอุ๊ยหมดแล้วเหรอคะขอโทษทำไงอ่ะปิดค่ะทีนี้พูดถึงผลกระทบแล้วก็โอกาสดีๆก็มีนะคะเราจะพูดถึงเทรนด์มาถึงเทรนด์ในปี2564ของ Forbes นะคะ Forbes เราเนี่ยก็ต้องเรียกว่าปรับตัวอย่างแรงที่ว่าปรับทั้งใจแง่ส่วนตัวหาวิชาความรู้เพิ่มทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตต่างๆซึ่งคนรุ่นเราเนี่ยบอกตรงๆว่าเดิมเนี่ยมันไม่ได้เก่งทางด้านนี้แต่เดี๋ยวนี้พอไปวัดไปวาได้ค่ะอันแรกเลยนะคะเราเรียกว่าเราพูดถึงประเทศเราเนี่ยนะคะเราเรียกว่าเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งประเทศเราเนี่ยได้ชื่อว่าไทยท็อป5คันทรีท็อป5ของอะไรรู้ไหมฮะตอบได้ไหมคะท็อป5ของเรื่องอะไรฮะถูกต้องค่ะปรบมือให้คุณกอล์ฟหน่อยใช้โซเชียลมีเดียมากที่สุดในโลกถึงวันละ 3.7 ชั่วโมงต่อวันต่อคนนะคะปีหน้ามากกว่านี้อีกนะคะปีหน้าเห็นบอกว่าอาจจะใช้ถึง 4.3 นะคะชั่วโมงต่อคนต่อวันดูสิคะนะคะมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นทุกคนเดี๋ยวนี้จะสั่งซื้อของกริ้งกริ้งกริ้งนะก็อินเทอร์เน็ตสั่งแก๊ปสั่งอะไรมาส่งช้อปปิ้งจะซื้อเสื้อผ้ามีชุดนี้ดีก็ซื้ออาลีบาบาอะไรเงี้ยนะคะเราก็เปิดดูสิคะช้อปปี้อาลีบาบานะคะ
แม้กระทั่งอสังหาเราก็สังเกตว่าทุกคนก็กลิ้งดูกลิ้งดูเปิด Google หาทรัพย์หาคอนโดหาอะไรใช่ไหมคะเราก็ใช้นะคะทุกคนมันเป็นโลกแห่งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งไปแล้วนะคะเกิด New Normal นี่แหละ New Normal ของเราในเรื่องการใช้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะเพราะฉะนั้นทาง Forbes เองเนี่ยเราก็รู้ถึงอันนี้เราก็ต้องปรับตัวเรามามัวแต่ขายติดป้ายติดป้าย3วันหาย3วันหายเอาไปปิดปากเข่งนะคะเอาไปติดร้านขายส้มตำเอาไปปิดฝาห้องน้ำคนงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรอ่ะเทศกิจเองอ่ะสอยเรียนเห็นเลยเช้ามืดนะคุณลองไปดูสิมันมาสอยตั้งแต่เช้ามืดเลยนะเพราะฉะนั้นคุณต้องติดกลางคืนติดกลางคืนติดเสาร์อาทิตย์บางคนบอกเทศกิจเขาหยุดเสาร์อาทิตย์เราติดตั้งแต่เย็นวันศุกร์มันก็อยู่ได้ศุกร์เสาร์อาทิตย์เช้าบางวันเขาสมมติเขาไม่ได้มาสอยอ่ะมันก็ยังอยู่อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นออฟไลน์เนี่ยลำบากแล้วค่ะหากินยากแต่ก็ต้องยังเป็นช่องทางที่ทรงพลังอยู่นะคะอย่าไปคิดว่าหายบ่อยๆหายบ่อยแล้วก็เอาเถอะกันเนี้ยติดกันได้เห็นสัก7วันก็ยังดีทรัพย์เราก็มาจากป้ายก็เยอะนะคะปิดการขายจากป้ายก็มีแต่ออนไลน์เนี่ยมาร์เก็ตติ้งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยอันนี้ทรงพลังมากที่สุดนะคะทรงพลังมากเลยนะในเมื่อคนใช้อย่างนี้ Forbes ก็จึงพัฒนาชื่อว่า New Rich Platform New Rich Platform เราตั้งชื่อแบบนี้นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ leverage ทุนแรงเหมือนกับศูนย์กระจายสินค้าคุณโพสต์ที่เดียวมันกระจายไปสู่พอร์ตท่าดังๆทั้งหมดอีก 4-5 แห่งแทนที่คุณจะต้องมานั่งโพสทีละอ่ะดีๆ property ไทยฮงทาวอะไรอย่างเงี้ยดอทอะไรเงี้ยทีละอันเนี่ยคุณเหนื่อยไหมฮะคุณเอาเวลาที่ไหนมาไหนคุณจะต้องพาลูกค้าไปชมอีกไหนคุณจะต้องคุยกับลูกค้าไหนคุณต้องหาซับใหม่ๆดีๆเข้ามาแมทชิ่งกับออเดอร์ของลูกค้าหรือเอามาขายเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้ง New Rich Platformดิวลิสแพลตฟอร์มเนี่ยนะคะเราเนี่ยได้พัฒนาโดยโปรแกรมเมอร์สุดยอดขั้นเทพระดับโลกเลยนะคะบวกกับนักการตลาดที่ยอดเยี่ยมที่มีประสบการณ์มาหลายสิบปีว่าเราต้องการตลาดอย่างนี้เกิดช่องว่างอย่างนี้เราต้องทำตรงนี้ตรงไหนที่ทำให้เราเสียเวลาเราเสียแรงงานเราทำให้เสียต้นทุนมากใช่ไหมคะเราก็ให้เขียนแพลตฟอร์มอันนี้มันเป็นแพลตฟอร์มที่เหมือนกับเครื่องทุ่นแรงน่ะลงที่เดียวมันกระจายไปให้คุณหมดเลยนะคะอันนี้ปีหน้าของเรานะคะอันที่สองเราก็กำลังจะขยายเครือข่ายในเมื่อเรามีแพลตฟอร์มดีๆอย่างนี้เราต้องบอกต่อให้กับคนที่เรารักใช่ไหมคะส่งแชร์ไปสิคะแชร์ไปให้คนที่เรารักว่าเฮ้ยแพลตฟอร์มนี้มานะมาจอยกันไหมคุณจะได้เครื่องทุนแรงไปใช้คุณจะได้เครือข่าย FNA ซึ่ง FNA ก็คือย่อมาจาก Forbes Network Agent นะคะก็เป็นเครือข่ายกันนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะคะหลังไมค์เรามีเมนทอร์คืออะไรพี่เลี้ยง yes good พี่เลี้ยงค่ะพี่เลี้ยงคอยดูแลนะคะค่ะถ้าคุณไม่มีพี่เลี้ยงบางทีตำราท่วมหัวเขาเรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดตำราท่วมหัวตำราเต็มบ้านสัมมนามาก็ไม่รู้กี่สิบแห่งแต่มันปิดไม่ได้มันทำไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเรายังไม่มีเมนทอร์ไม่มีพี่เลี้ยงที่คอยแนะนำหรือลงไปช่วยเป็นเพื่อนในการปิดใหม่ๆเนี่ยเรารู้ทำอย่างนี้รู้แต่ทฤษฎีแต่ไม่มีที่ให้คุณปฏิบัติบางคนปฏิบัติแล้วอย่าปฏิบัติรู้แต่ว่าทำไม่ได้ไม่สำเร็จอันนี้เรามีเมนทอร์ให้เมนทอร์ตลอดชีวิตค่ะไม่มีบางคนบอก6เดือนนะคะ1ปีนะคะเป็นเมนทอร์ให้คุณแค่นี้นะคะเก็บเงินเท่านี้อันนี้เราฟรีนะคะเราฟรีเป็นเมนทอร์ให้ตลอดชีวิตฟรีและนอกจากนี้แล้วตอนนี้เราก็จะมีการอบรมประมาณเดือนละครั้งนะคะเดือนละครั้งนอกจากนี้อ
อันที่4เราก็เกิด market intelligence เราต้องให้ความรู้ยุคนี้เป็นยุคแห่งความรู้นะคะเราไม่ใช่มาขายของแบบที่ว่าขายยาขายตีหัวเข้าบ้านไม่ได้แล้วคนมันมีความรู้นะอย่างที่ว่าอินเทอร์เน็ตมันก็หาข้อมูลอะไรกันได้นะฮะขอโทษไม่ใช่มันฮะท่านลูกค้าอันทรงเกียรติเนี่ยเขามีความรู้มากกว่าเราอีกเราหลอกเขาไม่ได้ค่ะเราเองเนี่ยก็ต้องมีความรู้ที่เหนือเขาใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะปิดการขายกับเขาใช่ไหมคะเราจะจับเสือจับเราต้องเป็นสิงใช่ไหมคะเราจะไปจับเสือได้ไงล่ะมือเปล่าเราต้องเป็น ยิ่งกว่าเสืออีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น market intelligence เป็นทีมที่เรารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาดีๆว่าความเจริญของประเทศจะไปทางไหนอะไรต่างๆนะคะของไม่ใช่ถึงประเทศแล้วค่ะตอนนี้เอากรุงเทพก่อนก็หากินไม่หวาดไม่ไหวแล้วค่ะนะคะมันจะเจริญไปทางทิศทางใดอะไรต่างๆนะคะซึ่งวันนี้เราก็เลยให้มาเป็นของขวัญให้กับพวกเรานิดหน่อยพอเป็นกระสายนะคะเดี๋ยวเราจะเชิญผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของเรานะคะคุณกันนิกานะคะขึ้นมาพรีเซนต์ให้พวกเราฟังนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญค่ะคุณเรียกขั้นๆว่าคุณเคสนะคะคุณเคสก็จะเป็นผู้ดูแลเรื่องการตลาดนะคะค่ะเดี๋ยวมอบหน้าที่นี้ให้คุณเคสนะคะตอนนี้ก็ขอก่อนที่จะลงเวทีก็ขออวยพรก่อนเลยเดี๋ยวคุณเคสก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับจุดต่างๆที่ความเจริญที่มันจะเจริญไปตามมุมเมืองต่างๆมีอะไรเกิดขึ้นในกรุงเทพใบนี้ของเราเมืองหลวงที่ว่าน่าเที่ยวที่สุดใช่ไหมคะได้รับยกย่องทราบใช่ไหมคะกรุงเทพเนี่ยอันดับหนึ่งนะคะที่คนอยากมาเที่ยวเนี่ยจีนลองไปถามที่เขาอยากไปไหนมังก๊กแต่ตอนนี้มาใหม่ได้อะมังก๊กอะเขาปิดอะนะมาไม่ได้มังก๊กมาไม่ได้แล้วแย่แล้วเพราะฉะนั้นเราเองก็มังก๊กก็แย่แต่ตอนนี้เดี๋ยวคุณเคสจะมาบอกเราว่ามีอะไรที่มังก๊กเนี่ยมันจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะคะซึ่งเป็นโอกาสของพวกเรานะคะที่เราอ่ะสามารถที่จะนำไปพรีเซนต์ให้ลูกค้าฟังนำไปแนะนำให้ลูกค้าว่าไปซื้อที่ตรงนั้นดักไว้สิซื้อที่ตรงนี้สิตรงนี้จะดีมีอนาคตทุกคนซื้ออนาคตนะคะเขาไม่ได้ซื้อของปัจจุบันที่เห็นแล้วนะมันราคามันขึ้นไปแล้วเราต้องซื้อที่ยังมองไม่เห็นไปซื้อแอบซื้อไว้ดักซื้อไว้มันถึงจะเจริญนะคะมันถึงจะกำไรนะคะเพราะฉะนั้นขออวยพรให้พวกเราเนี่ยปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะประสบความโชคดีมีความสุขพบแต่สิ่งดีๆเจอแต่สิ่งดีๆเจอลูกค้าดีๆไม่โกงไม่ข้ามเราไปนะเจอเพื่อนดีๆเพื่อนร่วมงานดีๆมาช่วยเราปิดการขายทีมงานดีๆมีลูกน้องดีๆมีลูกพี่ดีๆเจอแต่คนดีรอบตัวเราเลยนะคะขอให้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองรวยอยู่แล้วก็รวยยิ่งขึ้นอีกหยิบเงินล้านกันตั้งแต่เดือนมกราเลยค่ะก็ขอบคุณอาจารย์มาริกานะคะที่ส่งไมค์ต่อก็ขอแนะนำตัวนิดนึงนะคะก็ชื่อเคสนะคะกันนิกาวชานพคุณนะคะปัจจุบันก็ทำงานกับ Forbes Property จำกัดนะคะแล้วก็ทำในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดนะคะก็เมื่อกี้ที่คุณมาริกาเขาทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะว่าตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นดีพาร์ตใหม่ของเรานะคะก็คือเป็นตัว Market Intelligence ก็คือว่าตั้งแต่ที่เคสได้เข้ามาร่วมงานกับที่นี่ค่ะมีสิ่งหนึ่งที่เขาสอนเสมอเลยก็คือบอกว่าวันนี้อาชีพนายหน้าเนี่ยคืออาชีพที่ปรึกษาคือเรามีหน้าที่แก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือลูกค้าจนสุดท้ายที่เราแบบพาเขาไปถึงฝั่งนะคะตรงนี้มันก็เลยเกิดเป็นตัว market intelligence ขึ้นมานะคะซึ่งวันนี้จะมา wrap up สั้นๆนะคะให้ฟังว่าตรงนี้ค่ะเราทำอะไรกันบ้างนะคะก็ที่คุณมาริกาได้เอ่ยไปเมื่อกี้นะก็วันนี้เดี๋ยวเคสจะมาแนะนำเป็น2ทำเลนะคะที่แบบว่าน่าสนใจแล้วก็ตอนนี้เป็นกระแสมากๆเลยนะคะก็คือทำเลแรกเนี่ยก็คือ New Northern CBD นะคะก็คืออยู่บริเวณเขตจตุจักรหรือตรง5แยกลาดพร้าวนะคะก็จะเป็นแบบเป็นช่วงต้นนะคะช่วงต้นของลาดพร้าวซึ่งตรงนี้ค่ะเหตุผลที่ทำเลนี้น่าสนใจมากๆในขณะนี้ก็เพราะว่าตอนนี้ค่ะก็คือสังเกตได้เลยว่าอันนี้คือ5แยกลาดพร้าวเราจะมีตัวโปรเจกต์เมกะโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะเช่นแบบ
อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือเช่นตัวบางซื่อแกรนด์สเตชันนะคะตัวโครงการร่วมทุนระหว่างตัว BTS กับ CPN นะคะซึ่งเขาซื้อที่ไว้50ไร่ตรง BTS พหลโยธิน24นะคะแล้วก็ตัว Bangkok Terminal นะคะหมอชิตคอมเพล็กซ์นะคะแล้วก็ OIS Tower คือตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเมกะโปรเจกต์บางตัวเนี่ยก็คือได้เริ่มดำเนินการขึ้นและมี EAI อะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบางแห่งก็คือยังอยู่ในขั้นตอนระหว่างแบบศึกษาความเป็นไปได้อยู่นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีอานิสงส์ของตัวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะที่กำลังมาใหม่เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโอกาสคือเขาได้คาดคะเนออกมาว่า5แยกลาดพร้าวเนี่ยก็คือจะมีผู้โดยสารเนี่ยสูงสุดประมาณ 100,000 เที่ยวต่อวันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเหตุผลที่บริเวณนี้น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าตรงนี้ข้อมูลจากกรมธนารักษ์อะค่ะก็คือเขาได้บอกว่าตรงลาดพร้าวเนี่ยเมื่อประมาณ5ปีก่อนเนี่ยคืออันนี้เทียบระหว่างเขตบริเวณเดียวกันนะคะก็คือเมื่อประมาณ5ปีก่อนเนี่ยคือเขาอะมีจนถึงปัจจุบันเนี้ยราคาประเมินนะคะเพิ่มสูงขึ้นแบบมากกว่าเขตใกล้เคียงรอบๆมากๆก็คือเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ 13% เลยของราคาเดิมนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสูงสุดคืออยู่ที่ประมาณ 250,000 บาทต่อตารางวาเลยนะคะนะคือถ้าเทียบกับตัวแบบดอนเมืองหรือว่าบางซื่ออะไรเงี้ยค่ะที่อยู่รอบๆบริเวณใกล้เคียงกันนะคือมันเติบโตเพียงแค่ประมาณหลักหน่วยเท่านั้นเองคือยังไม่ถึง 5% เลยแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าตัวลาดพร้าวเนี่ยเติบโตมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเหตุผลที่เป็นทำเลที่น่าสนใจเพราะว่า1เลยก็คือกระแสโควิดกระแสโควิดทำให้มันเกิดความ work from home จริงไหมคะแล้วตอนนี้คือคนก็มองหาอะไรที่เป็นแนวแบบ resident บ้านเดี่ยวอะไรเงี้ยมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทำเลเนี่ยก็เป็นทำเลนึงที่มีอานิสงส์มากๆในขณะนี้จากรถไฟฟ้าเอ่ยแล้วก็จากเมกะโปรเจกต์ต่างๆนะคะส่วนทำเลที่2นะคะในวันนี้จะมา wrap up นะคะก็จะเร็วนิดนึงนะคะก็จะเป็นโซนของบางนาค่ะซึ่งอันนี้เราก็ใช้ชื่อว่าเป็น Greater บางนาประตูเชื่อมสู่ EEC นะคะเหตุผลเพราะว่าตอนนี้เนี่ย EEC ก็เป็นกระแสมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะที่เขามีการศึกษาทำมาจะมีรถไฟฟ้าเอ่ยมีอะไรเอ่ยมากมายต่างๆแต่เนี้ยก็สรุปให้เห็นภาพสั้นๆนะคะว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการตัดถนนใหม่นะคะก็จะมีตัวถนนสายหลักบางนาตราดที่เชื่อมโยงระหว่างสุขุมวิทศรีนครินทร์นะคะเป็นทางด่วนตรงเนี้ยนะคะที่เขาได้มีใหม่ขึ้นมาแล้วก็ตัววงแหวนรอบนอกตรงมอเตอร์เวย์นะคะส่วนต่อขยายหรือว่านอกจากนี้คือตัวรถตู้อะค่ะที่ปกติแล้วเนี่ยเวลาคนเขาจะออกไปทางตะวันออกกันเขาจะต้องไปขึ้นรถตู้บริเวณตรงเอกมัยจริงไหมคะตอนนี้เนี่ยในอนาคตก็เขาก็จะย้ายมาอยู่ตรงสถานีขนส่งตรงสี่แยกบางนาเลยก็คือจะชื่อว่าแบงคอกมอลนะคะก็ตรงนี้ก็จะมีเมกะโปรเจกต์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ที่ทำเสร็จไปแล้วด้วยอีกหลายอย่างเช่นไบเทคบางนาหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าใครสนใจอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปติดตามที่เพจของบริษัทได้นะคะก็คือว่าเรามีการสรุปข้อมูลแล้วก็คอยอัพทำเลต่างๆที่น่าสนใจหรือว่าความรู้ใหม่ๆเช่นแบบเรื่องผังเมืองอย่างเงี้ยค่ะที่จะมีการเปลี่ยนในอนาคตอย่างเงี้ยแล้วก็มีการทำสรุปต่างๆจากการหาข้อมูลตรงนี้เอามาไว้นะคะเปรียบเทียบก็หากสนใจก็ไปติดตามได้นะคะที่ไลน์บริษัทแล้วก็ Facebook บริษัทนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณคุณเคสแล้วก็อาจารย์มาริกามากนะคะสำหรับข้อมูลดีๆที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกจับรางวัลกันสักนิดดีไหมคะสัก5รางวัลเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอสลับจับรางวัลนิดนึงค่ะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวสลับยังไม่มาขออนุญาตขายของนิดนึงนะคะสำหรับพันธมิตรกับในหน้านะคะก็จะมีธนาคารออมสินไม่ทราบว่าทุกท่านได้แวะที่บูธธนาคารออมสินกันหรือยังคะธนาคารออมสินนำตัวนี้มาเป็นกล่องมีโพลมาให้บอกว่าธนาคารออมสินสาขาบางรักนะคะแนะนำแอปพลิเคชัน MyMo บริการทางด้านการเงินผ่านมือถือทำธุรกรรมการเงินได้ง่ายๆผ่านโทรศัพท์มือถือของท่านนะคะฝากถอนโอนจ่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะคะวันนี้เพียงท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MyMo ท
ที่บูธประชาสัมพันธ์ด้านหน้าห้องประชุมพร้อมนำบัตรประชาชนของท่านมาลงทะเบียนรับของรางวัลกิฟต์เซตตัวนี้นะคะข้างในก็จะเป็นกล่องออมสินชวนพิษพนักรพร้อมโพสการ์ดแล้วก็สมุดโน้ตไดอารี่นะคะจากธนาคารออมสินนะคะท่านใดที่ยังไม่มีนะคะไปรับด้านนอกได้จากธนาคารออมสินสาขาบางรักค่ะหรือว่าท่านใดที่ยังไม่มีคอนแทคในการส่งเคสก็ติดต่อทางธนาคารได้นะคะอีกธนาคารหนึ่งนะคะธนาคารUOBนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีนะคะUOBนี่สามารถที่จะไปอธิบายให้กับลูกทีมของท่านถึงทางบริษัทได้เลยนะคะใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อไปทางด้านหน้าได้เลยนะคะนัดหมายแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาสามารถที่จะไปอธิบายข้อมูลรายละเอียดให้สำหรับเอเจนต์ทุกท่านค่ะฉลากมาแล้วนะคะเอาอันนี้ค่ะแต่เราจับของกรรมการก่อนให้พี่มาริกาจับให้หนึ่งรางวัลของกรรมการต้องอย่างนี้ค่ะโอเคจับอะไรก็ได้ค่ะค่ะรบกวนพี่มาริกามอบโชคดีให้กับพี่ๆน้องๆ นะคะถืออนุญาตตาไม่ค่อยดีออกนะคะ022ค่ะใครเอ่ยไม่มีหรอมีไหมคะอีกทีค่ะ022ค่ะมีไหมคะใครหางบัตร2 number lucky 22ค่ะวันนี้พอดีเลยดูหน่อยแล้ว22ใครเอ่ยวันนี้วันเกิดสมาคมนะเลยเล็กล็อกก็ตอบค่ะวันนี้วันเกิดสมาคมด้วยยี่สิบสองค่ะลัคกี้ไม่มีนะครับโอเคมีไหมคะ22 1 22ครั้งที่2ใช่ไหมคะ22โอเคงั้นเชิญเลยค่ะเชิญคุณเบอร์ต่อไปนะคะ014ค่ะก็ผมเป็นเอเจนต์นะครับก็พี่จิอยู่แถวดุสิตนะครับแล้วก็กำลังจะตั้งบริษัทชื่อ AC Property ครับ Agency Property แล้วก็ที่ผ่านมาก็ผมเป็นในหน้าใหม่ครับมือใหม่แล้วก็ใช้ความอดทนในการมีความมุ่งมั่นนะครับก็ได้เรียนรู้จากการเหมือนเราปล่อยเช่าคอนโดแล้วก็เริ่มเรียนรู้แล้วว่าแบบเริ่มมีช่องทางครับก็คือแบบคนที่คอนโดประมาณ15,000หรือ10,000หรือต่ำกว่า10,000เนี่ยจะทำงานยากแต่ว่าคอนโดที่ราคาสูงอัพแล้วก็เป็นชาวต่างชาติจะปล่อยง่ายมากก็เลยจะจับอันนั้นนะครับ
เริ่มมีรายได้เข้ามาจากกลุ่มลูกค้าพวกนี้ครับแล้วก็เริ่มมีแบบพอเราทำงานมากขึ้นเราก็จะแบบเราก็จะรู้ว่าในหน้าคนไหนแบบทำงานด้วยแล้วโอเคคือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับแต่ว่าสามารถโคงานแล้วมันเวิร์กอะครับใช่ครับเชิญพี่ดารุณีจับรางวัลพี่ดารุณีนะคะกรรมการสมาคมค่ะจับรางวัลด้วยค่ะสองรางวัลค่ะพี่จับพร้อมกันเลยนะได้แต่เลขที่ออกนะคะ044ค่ะ044เลขเบิ้ลพี่6เมื่อกี้พี่มาริกาจับ022อันนี้เริ่มด้วย044ค่ะศูนย์สี่สี่ค่ะศูนย์สี่สี่ครั้งที่หนึ่งศูนย์สี่สี่ครั้งที่สองศูนย์สี่สี่ครั้งที่สามนะคะขออนุญาตจับใหม่ค่ะศูนย์สี่ศูนย์ค่ะยังอยู่ไหมคะศูนย์สี่ศูนย์เชิญค่ะเชิญข้างหน้าเชิญรับรางวัลจากพี่ดารุณีขออนุญาตแนะนำตัวสัก3นาทีสำหรับน้องเขานะคะจูนอันนี้044 2นาทีนะคะเดี๋ยวเวลาไม่พอแนะนำตัวหน่อยค่ะ044นะคะเอา040ค่ะค่ะแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะชื่อพรปวียุทธพันธ์นะคะตอนนี้อยู่ที่ Remax นะคะ Executive Home ค่ะเป็น New Agent ค่ะวันนี้ก็มาสัมมนาแล้วเผื่อจะได้ความรู้อะไรใหม่ๆนะคะยินดีด้วยนะคะค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอบคุณค่ะอีกท่านเลยนะคะท่านนึงเลยค่ะพี่024ค่ะ024ค่ะพี่ชอบเลข4หรือเปล่าคะอุ้ยคนทุนกันมาไกลค่ะชื่อณภัทรเกวานนท์นะคะมาจากโซนนนทบุรีนะคะ Extra Home Real Estate ค่ะยินดีด้วยนะคะอีกรางวัลไปเลยนะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนพี่ตุ้ยอีกอันนึงไปเลยนะโอเคโอเคให้พี่ตุ้ยรางวัลไปเลยจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนศูนย์หกศูนย์ค่ะ60ค่ะ060นับ1นับ1นับถึง3นะคะนับโอเคค่ะแนะนำตัวค่ะสั้นๆ060ค่ะโอเคค่ะแนะนำตัวค่ะได้2นาทีสวัสดีครับเพื่อนๆในหน้าทุกท่านชื่อวีระเมศไพศาลพงษ์นะครับเป็นในหน้าอิสระครับผมค่ะตอนนี้ทำโซนไหนอยู่คะอ๋อทำโซนกรุงเทพฝั่งตะวันออกฮะตั้งแต่ศรีนครินทร์ไปจนถึงสายไหมครับโบมได้นะคะได้ครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ตุ้ยค่ะค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาสู่รายการเล่าสู่กันฟังต่อนะคะสำหรับหัวข้อต่อไปนะคะกลยุทธ์การตลาดและการขายที่ประสบความสำเร็จผ่านช่วงโควิด-19 นะคะโดยคุณเทรซี่มิเชลนะคะหลักสูตร RE 131สมาชิกวิสามัญค่ะเชิญค่ะสวัสดีนะคะคุณเทซี่เมชเชลนะคะก็เกิดประสบการณ์ที่มีมานะคะก็เป็นวิทยากรโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการได้บริหารทีมงานขายนะคะประสบการณ์ทำงานอสังหาริมทรัพย์มากกว่า10ปีนะคะ
เคยทำงานอยู่ที่ ERA Greenway Property โดยได้รับรางวัลติด1ใน10 4ปีซ้อนของประเทศไทยนะคะและเคยทำสถิติคือใน1เดือนเนี่ยสามารถปิดยอดขายได้9รายการนะคะสโลแกนของคุณเทซี่ก็คือมุ่งมั่นทำงานจริงต้องเทซี่เมทเชลนะคะเป็นคนที่ขยันมากๆเลยนะคะค่ะเชิญเลยค่ะคุณเทซี่สวัสดีนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาคมขอบคุณคุณประวิตรนะคะที่ให้โอกาสวันนี้ได้มาแชร์ค่ะก็คือกลยุทธ์การตลาดนะคะที่ผ่านมาสำหรับโควิด19นะคะก็คืออันนี้เป็นผลงานทั้งหมดที่ผ่านมาเนาะก็ขอแชร์นะคะระหว่างตั้งแต่โควิดตั้งแต่ต้นปีมานะคะก็อันนี้เป็นเคสตัวอย่างนะคะก็คือถามว่าลิสต์นี้ได้มายังไงลิสต์นี้นะคะได้มาจากการที่เราขายซับบ้านทาวน์เฮาส์ราคา2ล้านบาทอะค่ะให้ลูกค้าพอขายให้ลูกค้าได้ลูกค้าก็ต่อยอดมาบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่พระราม3หมู่บ้านพัฒนาวิลล่าเราตั้งราคาขายอยู่ที่20ล้านทำการขายเพียงแค่3เดือนนะคะจบที่17ล้าน5แสนบาทโดยที่คนขายเนี่ยได้มาจากป้ายหน้าหมู่บ้านเป็นลูกค้าพัฒนาวิลล่าเนี่ยจะอยู่ซอยชะแลมนิมิต6ลูกค้าอยู่ซอยชะแลมนิมิต4ห่างกันแค่ซอยเดียวอยู่ฝั่งเดียวกันเลยแล้วก็จะบอกว่าเคสนี้ลูกค้าโทรมา1วันต่อรองราคาวันที่2วันที่3ซื้อเช็ควันที่4ไปกรมที่ดินเลยค่ะก็อยากจะบอกว่าโอกาสในโควิดนะคะมันไม่ได้ทำให้อสังหาแย่ลงนะคะมันเป็นโอกาสสำหรับในหน้าด้วยเพราะว่าโควิดมันทำให้การขายของเราง่ายขึ้นในการที่เราจะต่อรองราคาแล้วก็เป็นโอกาสในการหาทรัพย์ที่ง่ายขึ้นเพราะว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ดีคนที่มีของเยอะก็จะเอาของออกมาขายแล้วว่าหน้าที่เราอะค่ะเวลาเราให้ข้อมูลราคาเปรียบเทียบอะค่ะมันก็ทำให้ผู้ซื้อผู้ขายจบกันได้ง่ายขึ้นส่วนอันนี้เป็นอีกเคสนึงนะคะอันนี้ก็เป็นเคสจากลูกค้าเก่าบอกต่อมาอีกทีนะคะแต่ปัจจุบันยังไม่รู้ว่าลูกค้าที่บอกมาเป็นใครนะคะโอนแล้วก็ยังไม่รู้แล้วก็ยังไม่รู้อันนี้เป็นซับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนเหมือนกันนะคะรับมา4สิงหาโอนไปเมื่อวันที่9พฤศจิกายนนะคะเป็นตึกแถวที่อยู่รู้จักวัดไผ่เงินไหมคะเนาะอยู่วัดไผ่เงินพระราม3อยู่ติดกับวัดเลยอยู่ริมถนนเป็นซอยหน้าวัดเลยค่ะข้างๆวัดเลยเป็นตึกเนี่ยค่ะก็ปิดการขายโดยที่ก็ไม่เคยเข้าไปดูซับเลยนะคะเพราะว่าในบ้านของเขาค่อนข้างเยอะเขาเปิดเป็นร้านเครื่องเขียนอยู่แล้วเป็นตึกแค่ 12.6 ตารางวาแล้วก็2ชั้นเนี่ยค่ะคือเข้าไปอ่ะได้เห็นแค่นี้คือต้องบอกว่าวันนี้ถ้าเราจะขายของให้เป็นนะคะเราต้องตีโจทย์ให้ออกว่าซับเนี้ยเราขายอะไรก๊อปขายตรงเนี้ยโดยที่ก๊อปก็ไม่เคยเข้าไปดูซับได้เห็นแต่ข้างหน้าแล้วก๊อปก็ตั้งราคาขายโดยการสำรวจราคาแถวๆนั้นโดยให้คำแนะนำเจ้าของว่าตั้งราคาอยู่ที่4ล้าน8เพราะก่อนหน้านี้เขาเคยขายเองตั้งอยู่ที่5ล้าน5พอคนซื้อมาซับนี้คนซื้อมาจากขายดีนะคะเว็บขายดีลูกค้าคนที่มาซื้อก็จะบอกว่าไม่เคยเข้าไปดูซับเหมือนกันเพราะว่าของมันเยอะแล้วเจ้าของเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีโลกส่วนตัวค่ะเขาจะไม่ค่อยให้เราอยากเข้าไปยุ่งส่วนตัวหรือไปเห็นของของเขาอะค่ะเขาก็ซื้อด้วยทำเลเหมือนกันเขาก็ซื้อไปเพื่อจะไปเปิดร้านชานมไข่มุกมันทำเลมันได้ก็คือจบการขายกันที่4ล้าน5ซับนี้นะคะกู้แบงก์ธนาคารออมสินราคาประเมินอยู่ที่4ล้าน3ค่ะด้วยคนซื้อไม่ได้กู้เต็มก็เลยได้โอนกันเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนอันนี้จะบอกว่าที่เอารูปมาแชร์นะคะอยากจะบอกว่าตั้งแต่ต้นปีนะคะยันถึงปัจจุบันไม่มีเดือนไหนที่ก๊อปไม่ได้โอนค่ะโควิดไม่ได้ทำให้ในหน้าแย่ลงนะคะมันอยู่ที่ตัวเราค่ะว่าตีโจทย์มันแตกหรือเปล่ามองให้มันเป็นโอกาสว่าโอกาสปัจจุบันคือโอกาสของตลาดของผู้ซื้อมันไม่ใช่ตลาดของผู้ขายแล้วแต่จังหวะนะคะสถานการณ์ทั้งหมดนะคะส่วนอันนี้อีกการตลาดอีกอย่างหนึ่งก็คือการตลาด Open House ด้วยปัจจุบันก็มีทีมงานที่พัฒนาทีมงานเซลล์นะคะทีมงานขายก็จะมีการทำ Open House ทุกๆเดือนค่ะก็จะเป็นอีกช่องทางนึงในการทำการตลาดเพราะว่าในเมืองไทยยังคนยังทำโอเพนเฮาส์ค่อนข้างน้อยคนจะรู้จักโอเพนเฮาส์จากมือหนึ่งซะมากกว่าแต่ถ้าต่างประเทศคนจะนิยมใช้โอเพนเฮาส์เป็นหลักค่ะหลักๆ ก็จะมีประมาณนี้เพราะว่าให้แชร์20นาทีค่ะขอบคุณนะคะ
เยอะโอเคโอเคอย่าเพิ่งไปค่ะเดี๋ยวจับรางวัลเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณเทซี่มอบโชคให้กับผู้มาร่วมงานนะคะสองรางวัลนะคะเหมือนเดิมเลขที่ออกนะคะ037ค่ะไม่ต้องวิ่งค่ะไม่ต้องวิ่งเดี๋ยวล้มค่ะไม่ต้องวิ่งอ๋อคุณยังขอบคุณค่ะก็ทำไมไม่ฝากเพจตัวเองเดี๋ยวพูดเลยที่ชอบต่อไปนะคะ033ค่ะชอบไปขายมาแล้ว033ค่ะ033ครั้งที่1มาโอเคค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อกนกรัตดานะคะชื่อเล่นชื่อรีถ้าในนี้รู้สึกจะรู้จักพี่อะไรนะคะพี่มาริกาฟอร์เบสเพราะเคยทำงานอพาร์ตเมนต์เคยส่งรายละเอียดให้แล้วก็คุณอะไรนะที่สุวรรณภูมิเคยส่งรายละเอียดใช่เคยส่งให้ชื่อรีค่ะถ้าจำไม่ผิดงานสุดท้ายที่ทำอยู่ก็คือทำเนียลเอสเตทมาประมาณ30ปีตั้งแต่ดีเวลลอปเปอร์ก็คือญาติสร้างคอนโดอยู่ที่พญาไทสถานีพญาไทอันนั้นสร้างตอนนั้นที่ยังไม่มีรถไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของ LPN LPN ก็คือลุมพินีทาวเวอร์นะคะก็เป็นลูกศิษย์ของเขาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ออกมาทำเรียลเอสเตทก็คือจากที่ไม่มีความรู้เลยก็ติดต่อฝรั่งจนเจ้าของแถวสุขุมวิทรู้จักกันเกือบทุกตึกเลยค่ะค่ะก็อันนี้ตอนนี้ก็ออกมาทำเองนะคะก็ฝากด้วยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณนะคะขอบคุณมากค่ะอยากจะรบกวนให้ทางคุณมิเชลอะค่ะแนะนำเพจของทางคุณมิเชลอะค่ะฝากไปกดไลค์กดแชร์เป็นเพื่อนกันในเพจได้นะคะชั้นบริการรับฝากขายซื้อขายบ้านมือสองค่ะสามอีกสามค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเชิญคุณอดิศักดิ์จับรางวัลให้3รางวัลเดี๋ยวให้คุณอดิศักดิ์แนะนำตัวเองโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขอเชิญคุณอดิศักดิ์นะคะสวัสดีครับชื่ออดิศักดิ์สถิตธรรมรงค์บริษัท Remax Greenway นะครับบริษัท Greenway Property จำกัดเป็นตัวแทนซื้อขายบ้านมือ2โซนฝั่งทนโซนสุขุมวิทนะครับมีอยู่2ออฟฟิศแล้วก็อยู่ในธุรกิจนี้มาก็สัก30ปีเกือบ30ปีนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นกรรมการของสมาคมในหน้านะครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากค่ะมอบโชคเลยค่ะมอบโชค054ค่ะอยู่ไหมคะ054เชิญค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสมาชิกแนะนำตัวนิดนึงนะคะจะรับรางวัลสวัสดีค่ะดิฉันนฤมลชัยวงศ์ค่ะก็ตอนนี้ทำคือสังเกตการอยู่ค่ะแล้วก็กำลังสะสมทรัพย์อยู่นะคะค่ะแล้วก็ลูกค้าก็ตอนนี้กำลังจะมีผู้เช่าค่ะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะเชิญรับรางวัลค่ะค่ะอีกรางวัลหนึ่งนะคะ049ค่ะ049เห็นไหมคะเชิญค่ะ049ครั้งที่หนึ่งโทรมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรับเสร็จแล้วเดี๋ยวขอให้ได้นั่งตรงนี้นะคะ
ิญแนะนำตัวชื่อเกดนะคะก็ปัจจุบันเป็นสมาชิกของERA ค่ะแล้วก็มีเริ่มทำธุรกิจปล่อยเช่าคอนโดบ้างค่ะค่ะอีกรางวัลนึงนะคะ019ค่ะ019อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะสีขาวๆอยู่ด้านล่างหมายเลข019ค่ะ050ค่ะเชิญค่ะ ค่ะชื่อจริวรรณผู้มีนิดค่ะชื่อเล่นชื่อนุ่นค่ะตอนนี้ก็เพิ่งเปิดโบรกเกอร์ค่ะเป็นของ D-Max ค่ะชื่อไดมอนด์อยู่ชลบุรีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณในคุณอริศักดิ์ค่ะช่วงต่อไปนะคะมาในหัวข้อทำไมต้องพัฒนาก้าวกระโดดจากนายหน้าอิสระสู่ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นะคะโดยคุณทวชัยเกรียงเกล็ดนะคะหลักสูตรฟาสแท็ก2นะคะสมาชิกสามัญค่ะขอเชิญค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวบีขออธิบายเรื่องของคุณทวชัยโดยสังเขปนิดนึงประวัติโดยสังเขปนะคะคุณทวชัยเนี่ยก็คือเคยอบรมฟาสแท็ก2อบรมกับคุณบีกับคุณอิ๋วนะคะแล้วก็อดีตเนี่ยเคยเป็นวิศวกรไฟฟ้านะคะสนใจอาชีพนายหน้าจึงมาร่วมลงทุนเปิดบริษัทกับเพื่อนในโซนรามอินทรานะคะแล้วก็บริหารทรัพย์สินที่อยู่ในมือตอนนี้มากกว่า100ล้านนะคะตอนนี้สโลแกนของทางคุณทวชัยก็คือว่าหากพบปัญหาเรื่องการขายบ้านให้นึกถึงทวชัยโซลูชันเพราะเขาเป็นนักแก้ปัญหามืออาชีพค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณมากครับครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางสมาคมนะครับแล้วก็อาจารย์ประวิตรนะครับที่ให้เกียรติผมนะครับได้มาแชร์ประสบการณ์วันนี้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ในส่วนเรื่องทำไมเราต้องเปลี่ยนจากในหน้าอิสระนะครับสู่ธุรกิจในหน้าอสังหาริมทรัพย์นะครับคือโดยเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเล่าประวัติโดยสังเขปก่อนนะครับคือเมื่อก่อนเลยผมเป็นวิศวกรไฟฟ้านะครับก็ทำงานได้ประมาณ 4-5 ปีแล้วแล้วก็ไปลงทุนนะครับซื้อคอนโดกับเพื่อนนะครับแล้วก็ปล่อยเช่าแต่เราก็ไม่เอะใจว่าเอ๊ะทำไมคอนโดทำไมเราต้องปล่อยเช่าผ่านในหน้าด้วยนะครับไม่ไปครับโอเคนะครับก็เลยไปจุดเริ่มต้นนะครับก็คือมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราต้องผ่านในหน้าแล้วทำไมเราถึงปล่อยเช่าเองไม่ได้นะครับอันนี้เป็นจุดประกายแรกเลยนะครับจนผมตัดสินใจนะครับลาออกจากเป็นวิศวกรแล้วก็เลือกทางเดินในทางอสังหาริมทรัพย์นะครับเริ่มทำในหน้านะครับปีแรกนะครับก็ทำแต่ปล่อยเช่านะครับปีแรกผมปล่อยเช่าได้ประมาณเกือบ200ห้องนะครับโดยที่ผมทำคนเดียวทั้งหมดนะครับโดยทางการตลาดวิ่งคุยกับลูกค้าปิดการขายไอ้เรื่องปัญหาไม่ต้องพูดถึงครับเจอแน่นอนปัญหาผมเจอมา108รับผมคุยกับลูกค้ามาเป็นพันแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ทำได้นี่ในเรื่องแค่เรื่องเช่าเรื่องเช่ามันเป็นเรื่องเบสิกของในหน้าอยู่แล้วแล้วผมกับเพื่อนนะครับลงทุนคอนโดมาแล้วผมก็มาคุยกันว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรที่มันก้าวหน้าต่อไปไหมมากกว่าที่เราจะมาปล่อยเช่าอะไรไปวันๆอย่างเงี้ยสุดท้ายครับการปล่อยเช่าอ่ะถามว่าถึงจุดพีคมาแล้วอ่ะมันดีไหมเดือนละแสน 200,000 ผมก็ทำได้มาแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันถึงจุดอิ่มตัวมันจะอิ่มแล้ว
มันจะได้อยู่แค่นี้จนไปต่อไม่ได้ผมรู้สึกว่าคือเราต้องมีการขยับขยายมากกว่าที่เราเป็นตัวบุคคลถ้าตัวบุคคลเราทำอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็แค่ปล่อยเช่าไปวันๆขายบ้างเช่าบ้างขายปีนึง10ห้อง20ห้อง10หลัง20หลังปล่อยเช่า100 200ห้องมันก็ไม่มีประโยชน์สุดท้ายต่อเดือนมันก็ได้แค่จุดอิ่มตัวจุดนึงครับเดือนละ 2-3 แสนอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมน่าจะทำได้มากกว่านั้นจากความสามารถของผมผมคิดตอนนั้นคือมีความมั่นใจตัวเองตอนนั้นคือแบบรู้สึกมั่นใจมากเพราะว่าได้เงินแล้วรู้สึกมั่นใจนะครับจนทำให้ผมนะครับมีความคิดแล้วก็มาคุยกับเพื่อนว่าทำไมเราไม่เปลี่ยนจากที่เป็นนายหน้าอิสระไปเปิดธุรกิจกันเองล่ะไปเปิดธุรกิจอสังหาเป็นนิติบุคคลกันเองล่ะนะครับเนาะในเบื้องต้นเนาะผมขอแนะนำเป็นอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับผมทวัชชัยเกียงเกียรตินะครับชื่อเล่นชุดหนุ่มนะครับอายุ28ปีนะครับเนาะก็อดีตเป็นวิศวกรไฟฟ้านะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับก็ประสบการณ์การลงทุนอ่ะผมก็ลงทุนมาได้ประมาณ5ปีแล้วในทางคอนโดนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในการทำในหน้าตอนนี้ก็3ปีนะครับ3ปีนะครับแล้วก็จบหลักสูตร Fast Track 2นะครับรุ่นที่4นะครับในนี้มีใครจบรุ่นที่4มั้ยครับผมโอ้โหคนเดียวเลยนะครับมีแค่คนเดียว ได้ถ้าคนสอน2คนนี้ครับผมโอเคก็ผมรู้สึกคือในสมาคมเนี่ยในสิ่งสำคัญเลยนะที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือเอาจริงๆนะครับเรื่องความรู้ประสบการณ์อ่ะตัวเราต่างหากที่เราจะค้นคว้าหามันแต่สมาคมที่ให้ผมเลยก็คือให้รากฐานแก่นของคำว่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไอ้คำว่าแก่นของมันคืออะไรแก่นของมันก็คือจรรยาบรรณอ่ะนี่คือสิ่งที่ผมแบบยึดถือกับสมาคมมาตลอดนะครับยึดมั่นอาจารย์ก็ส่งทุกเช้าเลยตอนตีสี่นะครับอาจารย์จันยงผมขอขอบคุณมากนะครับส่งให้ความรู้ทุกๆเช้าเลยครับขอเซตตัวมือหน่อยครับจารย์จะตื่นเช้ามากนะครับตีสี่ส่งมาทุกวันเลยนะครับผมรู้สึกอาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับให้แก่ในหน้าทุกๆคนเลยนะครับอยู่ที่ว่าใครจะขนขวายแค่ไหนนะครับในส่วนประสบการณ์อ่ะเราไปไฟเอาหน้างานเราไปบู๊ไปเรียนรู้เอาหน้างานเอาได้นะครับนะแต่ในถ้าตามหัวข้อนะครับตามหัวข้อนี้แล้วคุณนะครับนะแต่ผมขอหน้าแรกใหม่ได้ไหมครับมันผมก็จริงสไลด์วันนี้นะครับผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากเพราะว่าผมจะมาพูดถึงในหัวข้อหลักๆที่อาจารย์ก็ให้โจทย์มาว่าทำไมจากในหน้าอิสระนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือสู่ธุรกิจว่าทำไมมันถึงต้องก้าวกระโดดไปถึงหน้าจุดนั้นเพราะว่าถ้าเรามองกันง่ายๆเนาะในหน้าอิสระครับตอนนี้จริงๆตอนนี้เยอะมากจากเข้าระบบและก็นอกระบบเต็มไปหมดไม่มีอะไรที่ยึดเหนี่ยวเลยว่าคนไหนมาจากไหนคือมันมีทั้งที่แบบเป็นมิจฉาชีพก็มีนะตอนนี้ที่ผมเจอถ้าผมรู้สึกว่าการที่เราไม่มีแบบว่าไม่มีเขาเรียกมาตรฐานรับรองตัวเราอะครับคือมันคือการที่ผมก้าวมานะในอาชีพนี้เลยนะสิ่งแรกที่ผมหาเลยคือมาตรฐานถ้าเรามาแบบโด่งๆทำแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนะทำอย่างเดียวเลยทำอาชีพเนี้ยจริงมันไม่มีอะไรที่มาทำให้เราก้าวต่อไปได้เลยแค่คือมันก็เป็นแค่อาชีพอิสระทั่วไปเนาะเอาจริงถ้ามองกันธรรมดาถ้าไม่มีมาตรฐานมารับรองอ่ะแต่วันเนี้ยพี่ครับเดี๋ยวทุกคนมันหลุดอีกแล้วเนาะ
นะครับผมก็เลยมาร่วมกับเพื่อนนะครับตั้งบริษัทนะครับชื่อว่า Mastery Resolution นะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับว่าผมต้องการอะไรผมต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คอยแก้ปัญหาให้กับลูกค้านะครับไอ้คำว่า Real คือ Real Estate นะครับ Mastery Resolution นะครับในธุรกิจของผมนะครับผมร่วมกับเพื่อน6คนนะครับ6คนนะครับทุนจดทะเบียน4ล้านนะครับในจริงๆอ่ะผมร่วมธุรกิจกับเพื่อนนะไม่ใช่แค่ทำแค่ในหน้าอสังหาริมทรัพย์คือในสโคปของอสังหาริมทรัพย์มันกว้างมากแต่ผมจับมาแค่4หัวข้อหลักๆนะครับก็คือ1เกี่ยวกับการให้ความรู้ก็คือสัมมนานะครับนะครับทั้งผมก็จะมีเพจนะครับเพจ Facebook ในการให้ความรู้อัปเดตเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับชื่อเพจFarland Property นะครับสโลแกน Make Money by Desk นะครับเป็นสโลแกนที่ทางผมไปได้ไปสัมมนาจากต่างประเทศนะครับกับโค้ชของต่างประเทศแล้วเขาก็มีคำกิมมิกเนี้ยมีกิมมิกเป็นตัวที่แบบสามารถให้เราจัดการสร้างหนี้แล้วบริหารหนี้จัดการเพื่อจะไปต่อการสังหาได้นะครับอันนี้ผมพูดกันเกินก่อนนะในส่วนนะครับนะครับ education ก็จะมีเกี่ยวกับสัมมนาออนไลน์นะครับ podcast นะครับ YouTube นะครับคือทางเพจผมนะครับ Farland Property ครับทางเพจผมจะทำเกี่ยวกับตรงนี้นะครับคือให้ความรู้ทั่วไปนะครับปกติแล้วก็อัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารอสังหาริมทรัพย์นะครับมีการไลฟ์สดนะครับในทุกวันจันทร์วันพุธนะครับช่วงทุ่มหนึ่งนะครับก็จะมาอัปเดตกันมาคุยกันนะครับครับในส่วนหัวข้อที่2หลักๆก็คือนี่แหละครับเซลและเซอร์วิสคือเกี่ยวกับงานในหน้าเลยนะครับก็จะมีก็ในปีในช่วงโควิดไครซิสเนี่ยทางผมกับทีมงานก็ขายไปได้ประมาณ70ล้านยอดขาย70ล้านนะครับก็มันเป็นช่วงจังหวะดีนะเอาจริงอ่ะช่วงต้นปีมาเนี่ยสู้ช่วงโควิดไม่ได้อยู่แล้วถ้าใครลงมือทำจริงๆนะจะรู้นะครับว่าช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงพีคละพีคสุดเลยเป็นช่วงโอกาสของในหน้าที่สุดละเป็นช่วงที่ลูกค้าต้องมีความต้องการที่จะซื้อเพราะว่าราคามันถูกถูกมั้ยครับเนาะก็เป็นนะครับแล้วก็มีการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งทั่วไปนะครับก็ทุกคนก็อาจจะมีการทำอยู่แล้วนะครับก็จะมีลูกค้าทักมาทุกวันปกติผมจะไม่ว่างเลยแต่ผมก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ก็เลยต้องมานะครับเพราะว่าวันนึงลูกค้าทักต่อวันไม่ต่ำกว่า 10-15 รายทุกวันนะครับซื้อคอนโดซื้อบ้านทุกวันเลยตอบไม่หวัดไม่ไหวนะครับมี6คนผัดเวรกันตอบอะไรอย่างนี้นะครับเนาะในส่วนเซลล์เซอร์วิสเนี่ยผมก็จะมีการไปคุยกับ developer เพราะว่าเนี่ยแหละครับคือจุดข้อดีของนิติบุคคลนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวเราโดยอิสระจริงๆอ่ะถ้าเราจะเข้าไปคุยกับ developer ใหญ่ๆอ่ะเป็น developer ขายคอนโดใหญ่เขาก็ไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วก็อาจจะมีรับบ้างแต่อาจจะมันจะเป็นข้อจำกัดเกี่ยวกับราคาขายครับถ้าเป็นอิสระก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นโซเอเจนต์ก็ไปซายคอนแทคก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับทางผมก็จะมีไปซายคอนแทคไปทำเอ็กซ์คลูซีฟกับทางบริษัทเสนาเดเวลลอปเปอร์มานะครับลาลินพรอพเพอร์ตี้นะครับเพื่อขายไปได้เยอะเหมือนกันคอนโดเขานะครับปิดไปเป็นบางโครงการแล้วพอเขาเรียกขายนะครับเนาะในส่วนหัวข้อที่3นะครับที่ทางผมทำก็คือเกี่ยวกับการ development นะครับก็คือจะมีธุรกิจมี fast flip นะครับ fast flip property ก็คือการ flipping ทั่วไปนะครับเกี่ยวกับการ renovate นะครับซื้อถูกนะครับมา renovate อะไรเงี้ยแล้วขายออกไปนะครับทำแล้วก็เกี่ยวตอนนี้ก็มีโครงการ flipมาโครงการที่3แล้วนะครับเป็นโปรเจกต์ที่3ที่ผมทำแล้วตอนนี้ผมไปทำอยู่แถวโซนไซน้อยนะครับเป็นการโปรเจกต์ฟิปบ้านตอนนี้เพิ่งไปประมูลมาได้2หลังและกำลังทำอยู่นะครับแล้วก็ในปีหน้าว่าวางแผนว่าจะสร้างโครงการที่ตรงพัฒนาการ50นะครับตอนนี้มีที่ดินแล้วแต่รอสร้างโครงการทาวน์เฮาส์ตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่วางแผนไว้นะครับในส่วนหัวข้อที่4ก็คือคอนซัลแทนต์นะครับก็จะให้อันนี้นะครับคือจุดที่ท
ทางผมซีเรียสกันมากเป็นคือเป็นในส่วนเป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาเกี่ยวกับการกู้เกี่ยวกับการทำเคสนะครับต่างๆเกี่ยวกับปัญหาที่ลูกค้าเจอมาทางเราจะรับมาหมดนะครับบริการฟรีนะครับทางเพจสอบถามได้ฟรีเลยนะครับทางเราจะบริการทางนี้นะครับแล้วก็คอยแก้ปัญหาแล้วลูกค้าแล้วลูกค้าก็จะแบบว่าสอบคืออยากสอบถามแบบอยากซื้อโซนนี้โซนไหนยังไงเราก็จะหาคอนแทคโคกับทางเพื่อนเอเจนต์นะครับอันนี้ก็คือเป็น4เมนหลักๆนะครับของทางบริษัทผมที่ผมทำอยู่อันนี้เป็น4เมนหลักของอสังหาอยู่แล้วแต่สังหาไม่พ้น4หัวข้อนี้อยู่แล้วจะอยู่ในรูปนี้อยู่แล้วนะครับทางผมก็จะช่วยแบ่งตำแหน่งงานกันคือผมจะมีตำแหน่งอยู่ในบริษัทก็คือ Sales Executive Director นะครับเป็นส่วนของเกี่ยวกับการขายเลยนะครับก็จะมี Finance The CFO มีการเงินมี FA Financial Advisor นะครับมีเกี่ยวกับ Database ต่างๆช่วยกันนะครับมารวมตัวกันช่วยกันอะไรเงี้ยครับคือข้อดีของการเป็นบริษัทคือมันสามารถจัดการเรื่องภาษีเนาะได้ต่างๆนานาแล้วก็สามารถมันมีน้ำหนักในการพูดคุยกับบริษัทต่างๆครับเป็น developer ต่างๆได้เนาะคือผมไม่รู้แต่ละคนที่มาทำในหน้านะผมไม่รู้ว่ามีจุดหมายแค่ไหนจุดหมายสุดท้ายทำสุดท้ายจุดหมายของเราคืออะไรแต่ถ้าเรารู้จุดหมายของเราครับว่าเราจะไปถึงจุดไหนเราจะรู้ว่าเราควรจะก้าวกระโดดไหมหรือว่าก้าวหน้าไปในทิศทางไหนคือถ้าเราคิดแค่ว่าเราจะปล่อยเช่าไปถึงแค่ไหนเป้าหมายของเราคืออะไรเราจะได้ยอดขายเท่าไหร่ต่อปีขายบ้านเราจะขายยอดขายเท่าไหร่ต่อปีเราถึงจะมีชีวิตที่จะไปดูแลคนที่เรารักได้คือผมมองไปมากกว่านั้นอ่ะคือผมเคยทำมาหมดแล้วไอ้ขายบ้านขายคอนโดปล่อยเช่าคอนโดปล่อยเช่าบ้านแต่ผมอยากจุดหมายของผมคือผมอยากมาเล่นเกมของตัวเองอันนี้คือเกมของผมมาคอนโทรลด้วยตัวเองผมอยากคอนโทรลด้วยตัวเองได้ผมไม่อยากให้ใครมาคอนโทรลผมอันนี้คือเป็นเป็นนิสัยส่วนตัวนะครับคือผมอยากจะจัดการด้วยตัวเองได้ถ้าเราไม่มีเคสไม่มีเงินอ่ะก็เราก็สามารถเราก็ดิ้นที่จะมีได้อันนี้มันเป็นผมว่ามันเป็นสิ่งที่ผมมันเป็นเป้าหมายนะไอ้บริษัทอสังหาจริงมันไม่ใช่เป้าหมายหลักตอนแรกเลยนะมันไม่ใช่คือเราก็ไม่รู้ว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงแต่มันพอเราทำไปอ่ะคือเรารู้สึกชอบมันคือเรารู้สึกว่ามันจะทำให้เป้าหมายของเราสำเร็จได้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะเปิดบริษัทแล้วก็ทำธุรกิจอสังหานะครับเนาะสิ่งสุดท้ายผมขอสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มทำหรือว่าทำมานานแล้วอะไรก็แล้วแต่เนาะสิ่งสำคัญผมว่าที่จะทำให้เราก้าวเดินต่อได้ก็คือทำให้มากพอทำให้นานพออย่าหยุดแล้วผมเชื่อว่าเราจะประสบความสำเร็จได้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณคุณธวัชชัยนะคะสำหรับมาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆฟังค่ะเรียนเชิญอาจารย์จันยงจับรางวัลค่ะเอา3รางวัลเลยนะอาจารย์หมายเลข45ค่ะยังอยู่ไหมคะ45ครั้งที่2 45ครั้งที่3ที่ขอผ่านนะคะเลขที่55ค่ะเลขที่55ค่ะอาจารย์เขาไม่อยู่เลยเอาคนที่อยู่ไม่ได้สองคนเลยไม่เกี่ยวอันนี้ได้มาแล้ว
ดูอีกเบอร์นะคะเลขที่30ค่ะ30ค่ะมีใครเป็นเนื้อผู้อ่ะมีค่ะอาจารย์มอบรางวัลก่อนแล้วเดี๋ยวให้สมาชิกแนะนำตัวครับผมยงยศนะครับชื่อเล่นชื่อบีก็ตอนนี้ทำอาชีพนายหน้ามาประมาณ 4-5 ปีแล้วครับก็อยู่โซนอโศกก็ดูตามแนวรถไฟฟ้าครับส่วนใหญ่ก็เน้นเช่าซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำตอนนี้ก็เพิ่งมาจัดตั้งบริษัทครับชื่อบูปินพาร์ตี้ครับบูปินพาร์ตี้นะคะครับครับขอบคุณครับการจับใหม่สองอันอีกสองรางวัลนะคะหมายเลขสิบค่ะสิบค่ะมาโอ้เมื่อกี้ที่เกิดไม่เกี่ยวค่ะสวัสดีครับผมชื่อหมูนะครับก็ขอฝากเรื่องฝากตัวนะครับก็เดินทางมาจากระยองนะครับปัจจุบันก็ทำอาชีพนะครับสร้างบ้านขายนะครับขอบคุณครับหมายเลข42ค่ะ42จับไมค์ค่ะอันลัคกี้มากๆเลยเดี๋ยวค่ะเจ้าเดี๋ยวค่ะมาหาผมเจ้าเองค่ะ23ค่ะ23ค่ะเอามาไกลเอาคนนี้มาไกลสวัสดีค่ะชื่อกุ๊กไก่นะคะชื่อพิญญาพัฒน์โชติวิสิทธิ์กุลนะคะเดินทางมาจากเชียงใหม่นะคะค่ะก็ทุกวันนี้นะคะก็ทำอาชีพนายหน้านะคะโดยอาชีพเลยนะคะทำมามากกว่า10ปีค่ะมีเพจนะคะเชียงใหม่บล็อกเกอร์ค่ะดูแลเชียงใหม่ทั้งหมดเลยค่ะเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากข้อคิดถึงในหน้าใหม่ๆสวัสดีนะครับทุกท่านผมเองชื่อจันยงพลังนะครับก็ทำในหน้าตรงนี้มาก็ร่วม33ประมาณ30ปีนะฮะก็ทำมานานแล้วแต่ว่าทุกอย่างผมจะฝากไว้ตรงนี้นิดหนึ่งก็คือว่าอย่าไปคิดมากเลยฮะเพราะว่าทำงานทำความดีทำงานทำความดีทำงานทำบุญทำไปตามอาชีพมาตรฐานก็คือมาตรฐานถ้าเราทำดีแล้วมาตรฐานมาเองนะฮะทำดีทำงานทำดีทำงานทำตามหน้าที่รับใช้ประชาชนแค่นั้นครับขอบคุณมากครับค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญตัวแทนคุณเอรานจับรางวัลให้2รางวัลนะคะเชิญค่ะหมายเลข9ค่ะวิอันนี้ถูกคนเลยพี่เนี่ยค่ะนักสืบกฎหมายใช่ที่คุณกู้เงิน
ขอสลากเดี๋ยวไว้นะโอเคคุณค่ะอินพี่พันมากซะหน่อยซะหน่อยซะหน่อยครับพานุมาตรนิมิตพรชัยครับสร้างบ้านขายครับที่ระยองที่ระยองจ้ะเมื่อกี้นะอีกอีกได้ได้ยังปิดค่ะค่ะอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ27ค่ะ27ตัวนี้พี่พี่สุพลตัวนี้หมายเลข12ค่ะ12ค่ะเอ้าทีมนี้เป็นนักกฎหมายด้วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะได้ครับขอบคุณนะผมธนาธรจุศักดิ์ครับก็สร้างบ้านขายครับผมขายแต่บ้านนะฮะตัวไม่ขายนะครับโอเคครับผมสุทธิชัยทักษนานนะครับจากรีแม็กประเทศไทยนะครับก็เป็นแฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์เนี่ยจากอเมริกานะครับถ้าสำหรับใครที่สนใจจะเป็นโบรกเกอร์หรือสนใจจะเป็นเอเจนต์นะฮะก็ติดต่อไปที่บริษัทได้นะครับขอบคุณครับค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปนะคะหาทรัพย์ตามความต้องการซื้อนะคะลูกค้าเกือบ200ล้านได้ยังไงในช่วงโควิดค่ะขอเรียนเชิญคุณธีรเดชเกตรัตน์นะคะหลักสูตร RE 131สมาชิกวิสามัญค่ะขอโทษค่ะขอโทษคุณธีรเดชด้วยค่ะแหมเมื่อกี้เราลืมทีมสีส้มไปได้ยังไงเขาออกมาหลายรอบประจำหนูเลยลืมนะคะหัวข้อต่อไปจับคู่ทำเงินอสังหาริมทรัพย์ได้หลักล้านภายใน5เดือนจาก Network Fast Track Broker 2นะคะขอเรียนเชิญคุณพานุมาตรนิมิตพรชัยหลักสูตร Fast Track 2สมาชิกวิสามัญแล้วก็คุณณรงค์ระเบียบหลักสูตร Fast Track 2สมาชิกวิสามัญค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเล่าประวัติของทั้งสองท่านพอสังเขปนิดนึงนะคะก็คือว่าทางคุณณรงค์แล้วก็คุณพานุมาตรเนี่ยค่ะก็คือมาอบรม Fast Track 2กับพวกเรานะคะแล้วก็พวกท่านสองคนเนี่ยมาพบกันที่การอบรม Fast Track 2แล้วก็มีความสนใจทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะจึงจับคู่กันทำธุรกิจนะคะร่วมกันทำที่ระยองค่ะโดยทำโครงการชื่อบ้านแลนด์มีนะคะแล้วก็สโลแกนของทั้งสองท่านก็คือว่าบ้านโครงการบ้านดีมีรวยที่บ้านแลนด์มีนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะเชิญเลยค่ะครับขอแนะนำตัวครับผมพานุมาตรนิมิตพรชัยนะครับผมณรงค์นะครับชื่อหมูนะครับก็วันนี้ขึ้นมาก็มาแชร์ในเรื่องของการที่มาจับคู่กันนะครับก็กดยังไงก็นี่ประวัตินะครับคร่าวๆนะครับเตรียมสคริปต์มาผมไม่ได้พูดตามสคริปต์ครับพูดตามความเป็นจริงเลยนะครับนะครับก็คือก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่อาจารย์ประวิตรนะครับแล้วอาจารย์จันยงแล้วก็สมาคม
ด้วยนะครับที่อุตส่าห์เชิญมาให้มาแชร์ในเรื่องของการจับคู่ก่อนอื่นเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงมาจับคู่กันก็คือผมอะไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำธุรกิจด้านนี้หรอกเพียงแต่ว่าผมอะค่อนข้างจะรู้จักคนเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เป็นยังไงคือเพื่อนๆเนี่ยก็จะฝากผมขายพวกเกี่ยวกับซับซึ่งผมก็ไม่รู้จะไปขายใครแล้วบังเอิญเนี่ยผมเป็นรุ่นน้องของอาจารย์ประวิตรซึ่งอยู่ในไลน์แล้ววันหนึ่งอาจารย์ประวิตรโพสต์ในเรื่องของการที่ให้มาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอสังหาก็เลยผมก็เลยมาเรียนอสังหาจนได้มาพบกับคุณณรงค์ซึ่งคุณณรงค์เองเนี่ยตัวแกเองเนี่ยก็ทำด้านอสังหาโดยตรงเลยที่ระยองนะครับก็ค่อนข้างเก่งมากรู้พื้นที่ในระยองทั้งหมดแล้วก็แกก็จะช่วยในเรื่องของการที่จะสร้างบ้านให้กับเฒ่าแก่แล้วผมก็มาเรียนไปเนี่ยก็เลยนั่งคุยกันในเรื่องการหารายได้แล้วก็เลยเกิดการที่ว่าไปนั่งทานข้าวกันคุยไปคุยมาจนเวลาจนคุยกันเล่นๆว่าเฮ้ยเราลองมาร่วมงานกันนะครับผ่านเวลาผ่านไปก็เกือบปีก็ผมก็รอคำตอบกับคุณณรงค์ว่าเมื่อไหร่จะชวนสักทีนะครับจนวันนึงอดทนไม่ไหวก็ผมก็โทรหาแกเลยว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยเราจะทำกันจริงป่ะเขาก็เลยเขาบอกโอเคเขาก็พร้อมอยากจะทำเขาก็เลยทำโปรเจกต์มาให้ผมดูว่าลักษณะเนี่ยจะต้องทำยังไงต้นทุนยังไงรายได้ยังไงผมเห็นแล้วด้วยความที่กระหายในเรื่องของรายได้ค่อนข้างเยอะเห็นแล้วโอ้โหตาลุกเลยผมก็เลยถามคุณณรงค์ว่าโอเคงั้นผมก็เลยนัดที่จะไปดูที่ที่ระยองแล้วก็ดูโครงการที่จะทำก็เลยเกิดโครงการที่ระยองเกิดขึ้นแต่เบื้องหลังเนี่ยผมบอกตรงเลยเขาก็ไม่รู้คือการที่เราร่วมงานกันแล้วรู้จักกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกแต่ผมเช็คไลน์เขาก่อนโดยที่ผมมีเพื่อนที่อยู่ที่ระยองอยู่แล้วก็ศึกษาในเรื่องของที่ดินที่เขาเสนอมาทุกอย่างก็โอเคหมดเพราะเพื่อนผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ระยองแล้วก็ทำเรื่องที่ดินอยู่ที่นั่นทั้งหมดก็เลยเป็นโอกาสที่ได้ร่วมงานกันนะครับในส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะถามกันว่าจุดเริ่มต้นเปิดไปอีกไม่ไปหรอถามว่าทำไมถึงมาทำไม่ทำไมเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวให้คุณณรงค์เล่าให้ฟังในเรื่องของแชร์ในเรื่องการทำงานที่ว่าเกิดธุรกิจตัวนี้แล้วเราก็คือผมเองเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยเคยผ่านงานด้านบริหารของเงินทุนต่างๆจนกระทั่งตั้งแต่ตอนที่เกิดธนาคารธนาชาผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างธนาชาขึ้นมาก็เลยมองเห็นในเรื่องการตลาดหลายๆอย่างผมเองเนี่ยในเรื่องของที่ดินกับเรื่องอสังหาเนี่ยผมต้องยอมรับเลยว่าผมไม่ได้เก่งเลยนะแต่ผมเป็นแค่การวางแผนในด้านการตลาดโดยให้คุณณรงค์เป็นคนทำจัดการทั้งหมดเรื่องนี้ก็คงต้องฝากให้คุณณรงค์แชร์นะครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางสมาคมนะครับที่ได้มา เจอพี่ลุกนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำงานนะครับในเรื่องของการอสังหานะครับปกติแล้วผมเดิมทีผมก็เป็นในหน้าแล้วนะครับเราก็จะรู้นะครับว่าในที่นั้นน่ะราคาที่ดินอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของทรัพย์สินมูลค่าในการสร้างบ้านนะครับเราก็จะสามารถตีราคามาได้ว่าบ้านเราสร้างเท่านี้งบประมาณนี้นะครับต้นทุนกำไรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆในหน้าทุกคนสามารถไปเริ่มทำได้นะครับโดยไม่ต้องลงทุนซื้อดินก็ได้ครับไปต่อเจรจาวางประจำสัก 10% ของที่ดินสักของเวลาสัก6เดือนหรือ1ปีก็ได้นะครับแล้วก็หาลงทุนว่าเป็นพี่ซ้อเฮียนะครับก็เสนอโปรเจกต์ไปอย่างเงี้ยครับเพราะว่าหลังแรกนะครับที่เราโอนไปเนี่ยนะครับมูลค่านี่ค่อนข้างเยอะต่อหลังนะครับท่านผู้ประกอบการแต่หลังก็พอได้เนาะบ้านหลังนึงอ่ะได้เยอะมากนะครับผมก็อยากให้พี่ๆเพื่อนทุกคนลองทำดูนะครับสร้างบ้านขายนะครับ
ราสามารถทำได้ทุกคนนะครับถ้าเราตั้งใจจริงๆนะครับแล้วเราก็จะมีเวลากับครอบครัวนะครับไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะครับเราก็จะรู้สึกอิสระนะครับถ้าเรามาสร้างมาขายแบบนี้นะครับอาจจะมีล้มลุกคลุกคลานนะครับสำหรับเฟสหนึ่งนะครับแต่สร้างเฟสสองไปรับรองชิลเลยครับสบายนะครับคือจะแชร์นิดนึงว่าในเฟสหนึ่งเนี่ยคุณณรงค์ได้คุมบ้านในการคุม5หลังเนี่ยผมก็ตกใจนะว่าสร้างได้ในระยะเวลาแค่2เดือนครึ่งโดยคุณณรงค์ได้คุมทั้งหมดแล้วก็โครงการก็ถือว่าประสบความสำเร็จก็คือเริ่มที่จะโอนเกือบหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวโครงการ2เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในประมาณต้นเดือนหน้านะครับแล้วก็เราก็พยายามจะสร้างแบรนด์แลนด์มีให้เกิดขึ้นนะครับต่อไปในอนาคตก็ขอบคุณทางสมาคมขอบคุณอาจารย์ประวิตรขอบคุณอาจารย์จันยงนะครับที่มอบความรู้ในเรื่องของอสังหาแล้วก็เปิดโอกาสให้เราสองคนได้มาเจอกันขอบคุณครับขอบครับช่วงนี้มีเบรกไหมคะไม่มีเบรกค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราต่อกันเลยนะคะหัวข้อสุดท้ายสำหรับช่วงนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อนี้นะคะหาทรัพย์ตามความต้องการของการซื้อนะคะลูกค้าเกือบ200ล้านได้อย่างไรในช่วงโควิดนะคะโดยคุณธีรเดชเกตรัตน์นะคะหลักสูตร RE131 สมาชิกวิสามัญค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะอยากนั่งคุยได้ค่ะค่ะเดี๋ยวบีจะเล่าประวัติให้พอสังเขปของคุณธีรเดชนะคะคุณเจี๊ยบธีรเดชเนี่ยเคยอบรม Fast Track 2นะคะเอ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะไม่ใช่ Fast Track 2เป็นสูตรหลักสูตร RE131 นะคะแล้วตอนนี้นะคะประวัติคุณเจี๊ยบเนี่ยค่ะก็คือรับหาที่ดินทั่วราชอาณาจักรให้กับบริษัทมหาชนนะคะหาที่ตาม to order นะคะปี2563เนี่ยแม้ว่าจะประสบวิกฤตโควิดนะคะแต่ก็ยังสามารถมียอดขายได้200ล้านบาทนะคะเป็นแบบว่าสบายสบายชิลชิลนะคะต้องการหาที่ดินนะคะสโลแกนประจำตัวนะคะต้องการหาที่ดินให้นึกถึงคุณธีรเดชนะคะค่ะเชิญคุณธีรเดชค่ะครับผมวันนี้ที่ผมมานะครับเพราะว่าคุณเจี๊ยบบอกว่าถ้าให้ผมมาอาจารย์ก็ต้องมาถามมาป้อนมาปูเหตุผลเพราะว่าผมเมื่อคุณเจี๊ยบเนี่ยผมไม่เจอคุณเจี๊ยบที่เรียนนะIE131 แต่เราทำงานสไตล์เดียวกันคือการหาทรัพย์ในหน้ามี2ประเภทประเภทแรกก็คือการทำงานกับผู้ขายถูกต้องไหมฮะผู้ขายคือเอาทรัพย์มาทำระดับเรื่อยๆแต่เราทำงานกับผู้ซื้อพอดีทางบริษัทผมก็ทำหาทรัพย์ปั๊มน้ำมันหาแผ่นปูนหาที่ดินทำอุตสาหกรรมตลอดแม้ทำไส้มือถือเราหาไส้มือถือเกิดขึ้นหาร้านกาแฟเป็นงานสิ่งงานไซต์แอคทิวิชั่นซึ่งเป็นงานเฉพาะเทคนิคคุณเจี๊ยบเองก็เริ่มต้นนะฮะก็หาทรัพย์ตลอดตั้งแต่หาลองเล่าว่าตอนไหนปั๊มคิวเอสก่อนแล้วก่อนที่หาอุตสาหกรรมหาปั๊มคิวเอสผมแนะนำตัวก่อนนะครับผมธีรเดชเกตรัตน์นะครับผมเริ่มทำงานตั้งแต่2538นะคือผมนี่เกิดมาจากการหาทรัพย์เลยนะครับไม่ได้แบบขายนะฮะคือผมทำให้ปั๊มน้ำมันเจ็ตนะฮะเจ็ตจิปซี่ตั้งแต่มาอยู่เมืองไทยเลยฮะผมทำจนเขาขายปตท.ผมก็เลิกทำนะฮะคือหลักๆเลยเนี่ยผมจะเป็นมือที่แบบหาซื้อที่มาตลอดเพราะฉะนั้นเวลาคือถ้าจะขายเนี่ยโอ้โหขายลำบากมากเพราะว่าจะหาตามที่เขาต้องการแล้วก็ผมมาทำให้โชว์รูมอีซูซูนะฮะอีซูนี้ผมก็ทำมาเกือบ20ปีผมมีดีลเลอร์ประจำอยู่ถ้าดีลเลอร์นี่จะขึ้นเนี่ยคือต้องเป็นผมซื้อ
แล้วก็ผมทำให้ Honda แล้วผมก็ทำให้บริษัทมหาชนคือไทคอนผมรวบรวมซื้อคนเดียวที่ลาดกระบังประมาณ270กว่าไร่ทำคนเดียวนะครับต้องบอกก่อนคือจริงๆแล้วแล้วก็ผมมาทำให้WHA นะฮะแล้วก็ทำให้ CP คือผมแบบผมมีความสุขในการที่เดินทางคือแตกต่างกันนะครับว่าวิธีการหาเนี่ยคือเราพร้อมที่จะทุ่มเทลงไปในพื้นที่คือผมทำงานมันจะแตกต่างกับทั่วไปคือสมมุติว่ามีออเดอร์ให้หาแล้วว่าคุณเข้าไปเดินถามในหน้าหรือคุณไปเซิร์ชผมไม่ใช่อย่างนั้นนะตรงตำแหน่งที่เขาต้องการต้องลงไปตรงนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเดินทางเนี่ยตอนผมทำปั๊มน้ำมันเนี่ยนะฮะภาคอีสานเนี่ยทุกจังหวัดผมไปหมดเลยฮะภาคเหนือนี่ทุกจังหวัดยกเว้นแม่ฮ่องสอนฮะภาคใต้ปั๊มน้ำมันของผมเขาไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทำตามออเดอร์มาตลอดนะฮะนี่ประวัติที่ทำงานนะฮะที่ทำงานมาตลอดเลยคือท่านอาจารย์ประวิทย์จะทราบนะว่าตอนที่ผมไปเรียนนะถามว่าเอ๊ะถ้าผมเดินทางนั้นทำไมผมถึงไปเรียนผมอยากรู้ว่าเอ๊ะเขาสอนอะไรนะผมก็เลยไปเรียนก็ได้เจออาจารย์ประวิทย์อาจารย์จันยงอะไรเงี้ยฮะเราก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับสิ่งหนึ่งอาชีพหาทรัพย์เนี่ยมันทำไม่ยากแต่วิธีคิดมันต้องเปลี่ยนทันทีนะฮะเปลี่ยนจากหัวกับหางเลยคือวันนี้เราเองนะฮะเราเองไปหาทรัพย์เราหาฟรีเลยฮะใครจะหาเราวิ่งหาเติร์ดเราไม่รู้ว่าเราจะขายให้ใครยังไงเกิดขึ้นเราไม่ทราบแล้วก็แลกเปลี่ยนทำงานกันไปเกิดขึ้นการหาทรัพย์เนี่ยเรามีคิดค่าหาเนาะค่าหาเพราะล่าสุดนี่มีก็ต้องหาที่เท่าไหร่บอกขอ3ล้านได้ไหมก็ผมอย่างเคสที่ผมเล่าจะประวิตรฟังผมไปทำโรงซับสเตชันของไฟฟ้าปรากฏว่าเขาให้ผมทำเนี่ย100ไร่เขาก็ขึ้นผังให้ผมเลยว่าจะเอาตำแหน่งในแอเรียเนี้ยแต่ปรากฏว่าผมไปดูเนี่ยที่เขาขายกันอยู่ไร่นึงประมาณตั้ง 200,000 เนี่ยผมก็เรียนเขาตามตรงนะผมลงไปทำที่ไอ้เขา100ไร่เนี่ยผมคำนวณค่าในหน้ามาแล้วผมแบบไม่คุ้มค่าเหนื่อยผมอ่ะผมก็เรียนเขาว่านะผมขอค่าใช้จ่ายเขาเนี่ยคือ3ล้านแล้วเขาก็ได้อะไรผมบอกว่าคุณจะได้ราคาที่แท้จริงจากเจ้าของที่ดินเพราะผมทำงานผมไม่ได้บวกราคาเพราะฉะนั้นคุณจะได้ที่ราคาที่แท้จริงและคุณได้ตามที่คุณต้องการอันนี้เป็นบริษัทไฟฟ้าใหญ่เขาโอเคฮะเขาก็เซ็นสัญญากับผมก็จ่ายผมในค่าดำเนินการ3ล้านอย่างเงี้ยที่ผมเรียนอาจารย์ระวิทย์ว่าเนี่ยผมก็ทำบางเคสที่มันผลตอบแทนมันน้อยแต่ว่าเราทำงานให้เขาเต็มที่เขาก็ตอบแทนเราแล้วปีนี้นะฮะผมถามก่อนคุยก่อนนะเจี๊ยบอาจารย์อยากหาเปียบมาบรรยายสั้นๆได้ไหมสัก20นาทีเจี๊ยบบอกได้แต่อาจารย์ต้องมาประเด็นอีกนะบอกใช่เพราะว่าปีนี้เขาบอกว่าโควิดผ่านมาเจี๊ยบหาเท่าไหร่บอกเจี๊ยบหาได้คอมเฉลี่ยประมาณ6ล้านกว่ามึงถูกต้องไหมก็แสดงว่าต้อง200ล้านขึ้นไปในช่วงโควิดผ่านมาแล้วทำไมอ่ะช่วงอื่นขายได้แต่เรายังหาทรัพย์ได้เนี่ยผมโอเคเจี๊ยบเล่าต่อเลยเพราะเคสผ่านมาเราคุยกันเป็นวันไม่จบเราก็เคสเนี่ยสดๆเนี่ยเอาเฉพาะปี63นะครับอ๋อ63มั้ย63มันสดๆนี่ผ่านปีนี้เลยนะครับเชิญเลยคือถนนกาลพัพพึกเนี่ยผมทำให้กับโชว์รูมรถเนี่ยคือยอดคือจบคือ57ล้านเนี่ยคือมันมีการเจรจาแล้วใช้เวลาคือเจ้าของเนี่ยผมทำตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เขาแล้วและสัญญามันตกมาถึงรุ่นลูกตอนผมไปทำลูกยังนุ่งขาสั้นไปโรงเรียนอยู่เลยสุดท้ายลูกก็ไปเรียนจบปริญญาโทมาลูกก็ประเมินเลยว่าไอ้ทรัพย์ที่ดินตัวนี้มันจะต้องราคาเท่าไหร่โอ้โหเรียกมาทั้งหมดมูลค่า127ล้านน่ะยัง127ล้านนะแต่ดูก่อนนะครับว่าผมนี่ดีลมาจบที่57ล้านเพราะจริงๆแล้วการทำงานเนี่ยสมมติถ้ายอดมันเยอะผมได้ค่าในน้าเยอะแต่มันไม่ใช่อะฮะเราต้องยืนบนพื้นฐานของความเป็นจริงของทางผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายคือตัวเนี้ยคือผมก็อยู่กับฝ่ายในทุนมาตลอดนะผมก็ต้องเอาตามความเป็นจริงฮะเพราะว่าผมก็คุยกับเขาหลายรอบจนผมคุยกับเขาว่าลูกชายเขาว่าผมบอกเอางี้เปรียบเป็นเหมือนการร่วมลงทุนกันนะคือน้องเนี่ย
สมมติเอาตอนนั้นตอนนี้เลยถ้าน้องจะลงทุนสร้างโชว์รูมแล้วน้องต้องใช้เงินอย่างน้อยคือ50ล้านในการสร้างโชว์รูมแล้วก็ต้องมีเงินหมุนเวียนในการซื้อรถเท่าไหร่แล้วความเสี่ยงที่จะขายได้ไม่ได้ก็พูดเวลาพูดก็ผมเป็นนักเจรจานะก็เจรจาค่อยๆพูดให้เขาคิดนะแล้วผมถามว่าถ้าสมมติว่าวันนี้นะเขามาเป็นหุ้นส่วนคุณไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการลงทุนแล้วก็เรื่องการขาดทุนหรืออะไรวันนี้คุณรับกำไรเลยคุณโอเคไหมกล่อมอยู่จนจบฮะจบที่ยอดนี้เลยครับยอดที่57ล้านนะครับยอดรวมนะครับก็รับค่าในหน้ามาครับเป็นตอนเลยครับทีนี้แล้วก็มาจบตัวที่2คือที่ถนนเพชรเกษมฮะคืออันนี้ผมก็ทำโชว์รูมครับคือเขาเดิมเขามีโชว์รูมอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นบทเรียนสำหรับเจ้าของที่ที่มีที่อยู่นะจริงๆแล้วผมเจรจาซื้อกับโชว์รูมเดิมซึ่งเขาจะหมดสัญญาอีกประมาณสัก4ปีปรากฏว่าโชว์รูมเนี้ยหน้ากว้างประมาณสัก30เมตรก็ไม่สวยเลยนะต่อติดต่อขอซื้อเนี่ยทางดีลเลอร์เนี่ยให้ผมเป็นตัวแทนเลยผมก็ดีลเขาเรียกมาตารางวาละ 65,000 โอ้โหผมบอกติดถนนเกษม 3,000 65,000 นี่มันสูงมากอ่ะผมก็ถามคุยรถได้เท่าไหร่บอกรถได้เต็มที่ 60,000 ผมก็ไม่เอาแล้วครับผมเปิดระวางบนถนนเพชรเกษมผมเปิดระวางสองฝั่งถนนเลยแล้วผมก็เลือกเอาเลยว่าสเปคของโชว์รูมเราหน้ากว้างเท่าไหร่ปรากฏว่าผมได้แปลงหนึ่งนะครับหน้ากว้าง85เมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยฮะนะฮะแล้วผมดีลจบที่ 28,000 ได้ที่มา5ไร่กว่าจบที่ 28,000 ผมถามว่าเนี่ยเจ้าของดีลเลอร์ผมเนี่ยแบบก็แฮปปี้กับผมมากเพราะจริงๆเขาตั้งมาเจ้าของตั้งมา 30,000 ผมต่อให้อีกนะจริงๆแล้วถ้าผมอยากได้ตังค์ทำงานอยากได้ตังค์ได้เยอะผมก็ทำไงก็ได้ให้ยอดมันสูงผมได้ค่าในหน้าเยอะแต่ความเป็นจริงไม่ใช่เราต้องอยู่กับเขาอะต้องอยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องทำด้วยความซื่อสัตย์นะฮะก็ดีลจบตัวนี้นะครับที่60ล้านนะตอนนี้กำลังเตรียมตัวจะก่อสร้างกำลังถมที่แล้วครับครับเดี๋ยวจุดนิดนึงผมจะให้เห็นว่าการที่เราจะเป็นหาทรัพย์เราจะหาโดยทฤษฎีของผมจะไม่หาจากป้ายเลยฮะไม่หาเซิร์ชเลยฮะเราดูว่าตรงไหนที่ตรงมาตรฐานเช่นปั๊มน้ำมันจะ50เมตรไหมมีฟังก์ชันที่สามารถคนเข้ากันไหนและสองเราเปิดระวางเราได้ราคาที่ดินทุกแปลงที่ดินทุกแปลงน้องใส่ตรงไหนที่ดินทุกแปลงถูกกว่าป้ายทุกแปลงเลยครับเหมือนเมื่อกี้คุณเทียบบอกนะฮะ60,000กว่าเหลือ28,000แสดงว่าจากป้ายเราเชื่อไม่ได้เลยครับเราซื้อทุกครั้งเราไม่ได้ดูจากป้ายว่าป้ายนี่ไม่ได้เป็นแล้วลูกค้าว่าป้ายมันมีแล้วราคาที่นั้นเราจะไปสู้ไปพึ่งเขาทำไมถ้าถูกมันต้องโจมพวกเราถูกต้องไหมครับใช่ครับอาจารย์คือจริงๆแล้วแปลงนี้เจ้าของที่ดินเสียโอกาสคือดีลเลอร์ผมพร้อมที่จะซื้อของเขาอยู่แล้วฮะแต่ว่าเขาไม่ไปดูว่าในแอร์เรียนั้นจริงๆเนี่ยความเป็นจริงคือขายเท่าไหร่เขาก็เลยคิดอย่างเดียวว่าดีลเลอร์ผมเนี่ยต้องยังไงก็ต้องเอาของเขามันโกงราคาจนแบบมันรับไม่ได้ก็เลยเสียโอกาสไปครับมีคำหนึ่งเขาบอกว่าในหน้าบวกผมหน้าชาทุกครั้งเลยแต่นี้ในหน้าบวกในหน้าบวกผมบอกผมไม่ได้เป็นในหน้าบวกผมไม่ทราบแต่ผมรู้ป้ายอย่างนั้นจริงๆแต่ผมไปหาเนี่ยราคาถูกกว่าคุณอย่างน้อย 40% น่ะผมอาจจะการเปลี่ยนขึ้นนี่คือง่ายคิดพวกเรานะการได้ทรัพย์มาบวกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลูกค้ามองเราลบนี่เราทำที่แบบนี้ถูกต้องมาทุกครั้งเราได้ถูกนะฮะโอเคเชิญต่อครับครับแล้วก็มาเป็นเคสที่3ของปีนี้นะฮะคืออันนี้บนที่ดินเกาะศรีบอยาขึ้นกับอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่คือผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ทำงานผมบอกตรงๆนะผมขยันในการเดินทางคือจะมากจะน้อยเนี่ยเวลาผมทำให้ในทุนเนี่ยคือคุณต้องทุ่มเทฮะให้เขาเห็นว่าคุณตั้งใจที่จะทำให้เขาอะเพื่อนเจ้านายผมคนนี้คือเจ้าของดัสดาที่ปาจีนถ้าเคยใครไปมีงานที่เป็นงานเรื่องดอกไม้นะท่านเนี่ยที่ดัสดาเนี่ยมีที่พันไร่แล้วเป็นเจ้าของคลังน้ำมันเวลาเจ้านายคนนี้อยากได้นะผมจะต้องทำให้เขาเต็มที่จริงๆแล้วตัวนี้ไม่ได้คิดนะฮะว่าจะได้ค่าในหน้ามากน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากไปทำอยากไปดูจริงๆแล้วอ่ะด็อกเตอร์เนี่ยอยากให้ผมไปซื้อแค่ประมาณสัก2ไร่ปลูกบ้านริมทะเลผมก็เลยไปได้บนเกาะ
เกาะตัวนี้ลงจากสนามบินกระบี่เนี่ยนั่งรถมาที่ตัวท่าเรือแหลมกวดครึ่งชั่วโมงและจากท่าเรือเนี่ยวิ่งเรือวิ่งมาเนี่ยที่เกาะ15นาทีซึ่งมันดีมากอ่ะถ้าเปรียบเทียบในแอเรียของภูเก็ตเนี่ยที่ดินมันถูกมากจริงๆแล้วแปลงเนี้ยเจ้าของเนี่ยนะแปลงนี้นะผมทำโอนไปเรียบร้อยละสีน้ำเงินเนี่ยแปลงเนี้ยตกลงคุยกันหลายรอบฮะปัญหาการเจรจาเนี่ยคือเจ้าของเนี่ยแบ่งขายที่ดินเจ้าของมีประมาณ7ไร่เจ้าของแบ่งขายเอาหน้าทะเลให้หมดเลยแต่เรียกไร่ละ9ล้าน5โอ้แต่เราก็บอกเฮ้ยมันแพงแล้วก็ต่อรองจนจบได้ที่5ล้านแต่ก็เป็นการเกี่ยวกับเรื่องเนื้อที่ตอนแรกคุยกัน2ไร่ตกลงจบที่เกือบ4ไร่ครับ3ไร่กว่าแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่าที่ดินแค่นี้ผมไปทำงานเนี่ยเหมือนผมได้ไปเที่ยวฮะไปเที่ยวในตัวด้วยผมไปเนี่ยผมถ่ายวิดีโอให้อาจารย์ประวิตรดูผมนั่งเรือนั่งเรือไปในทะเลแบบสวยมากนี่คือการไปทำงานของผมแล้วผมไปทำงานอย่างเงี้ยผมชอบผมก็จะได้ไปหาของอร่อยกินแล้วก็ได้ไปเที่ยวนะครับแล้วเสร็จแล้วผลพลอยได้นะครับผมจะเล่าให้ฟังคือเสร็จแล้วเนี่ยที่ดินแปลงเนี่ยครับ6ไร่2งาน50วาเจ้านายเนี่ยที่ดินแปลงนี้สวยมากหน้ากว้างติดทะเล85เมตรเนี่ยแปลงนี้สวยมากเลยเจ้านายบอกอยากได้ผมก็ตามนี่คือการทำงานที่มันต่อเนื่องเราลงไป2ไร่นะแต่เราจบที่4ไร่แล้วเรากำลังจะได้อีกคือจบแล้วฮะที่บอกครับคือจบแล้วนี่คือจบแล้วนะฮะเจ้าของตั้งมา7ล้านผมก็ต่อไปมาเขาก็ลดลงมาเรื่อย5ล้าน5จนมาดิวจบที่5ล้านเท่ากับแปลงแรกที่ผมทำตอนนี้กำลังนัดเลยนะครับนัดวันที่จะโอนคือเรียบร้อยแล้วผมเจรจาเรียบร้อยแล้วในแปลงนี้นะนี่ครับได้อีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้ก็ประมาณสัก30กว่าล้านนะครับเสร็จแล้วพอผมมาทำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ต่อเนื่องครับแปลงสีเหลืองแปลงนี้7ไร่ครับ7ไร่หน้ากว้างติดทะเล140เมตรแปลงนี้มาฝากผมขายนะฮะแปลงนี้ผมยังไม่จบนะครับแต่แปลงนี้ครับ10ไร่2งานหน้ากว้างติดทะเลเนี่ยประมาณ120เมตรแปลงนี้ก็จบแล้วนะครับตอนนี้กำลังนัดดำเนินการเรื่องการโอนพรุ่งนี้ผมก็นั่งเครื่องไปกระบี่นะครับเพื่อที่ดินแปลงนี้นะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับนี่คือของปีนี้นะครับปี63นะครับครับเป็นไงบ้างครับที่ฟังเล่าเราเปลี่ยนวิธีการทำงานไม่ใช่ว่าใครให้หาทรัพย์เราวิ่งตะเลิดตะเลิดไปถ่ายเอกสารไปไม่ใช่นะฮะการทำงานตามลูกค้าออเดอร์ต้องถามคือใช่จริงไหมส่วนใหญ่ลูกค้าที่มั่นใจไหมเอาผมมั่นใจไหมถึงคุณต้องบอกผมบอกตามตรงนะผมมั่นใจเรื่องลูกค้าผมนะแต่สมมติที่เฉยนะผมเจอพี่ๆน้องๆเพื่อนอะไรก็มาบอกว่าช่วยหาตรงนี้ให้หน่อยอ่ะผมบอกแล้วบอกผมขอคุยกับคนซื้อนะผมทำงานผมไม่ข้ามคุณหรอกคุณเป็นทีมผมอ่ะแต่ผมต้องขอคุยเพราะว่าถ้าไม่คุยเนี่ยมันไม่รู้เลยนะข้อเท็จจริงเป็นไงถ้าเกิดไม่ให้ผมคุยเนี่ยผมไม่ทำนะเพราะว่าคือผมทำงานเนี่ยผมการันตีได้คุณได้ตามที่คุณต้องการแต่ถ้าไม่ให้ผมคุยการนู่นการนี้ผมไม่ทำหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วทำงานผมก็เหมือนเป็นศิลปินทางด้านนี้เวลาเราขายทรัพย์จากคนขายแล้วก็ exclusive อย่างนี้ก็เหมือน exclusive เรามั่นใจเรามีข้อเต็มที่ว่าซื้อจริงไหมคุณยอมจ่ายค่าหาเราไหมถูกต้องไหมถ้าไม่จ่ายค่าหาเราไม่คุยต่อเหตุผลไม่ใช่ว่าเราหยิ่งนะฮะเราทำงานไม่รู้ว่าคุณจะเอาที่ไม่ที่แปลงนี้ทำให้เราเสียเวลานี่คือผมวันนี้ผมเป็นเคสดีว่าทำไมเอาคุณเตี้ยขึ้นมาเพราะว่าเราทำงานหลงตลอดใช้ให้หาเราวิ่งหาเถื่อนเถื่อนหาเป็นปีหาจนหมดเยอะเราไม่รู้ว่าใครซื้อหาตัวจริงไม่จริงแต่วันนี้นี่คือตัวจริงเสียงจริงเราทำมาตลอดชัดเจนแล้ววันนี้ทำงานต่อผมบอกผมตอนนี้ผมจะมีทีมอยู่3คนคนแรกก็คือคนที่สอนหาทรัพย์จากเรื่องของปั๊มน้ำมันไอ้ปั๊มน้ำมันเนี่ยเขาไม่ยอมมาหาทรัพย์จากร้านกาแฟหาทรัพย์จากพิซซ่าฮัทหาทรัพย์แบบของคุณเจี๊ยบเนี่ยผมอาจจะมีคอร์สถ่ายทอดให้พวกเราไปเรียนรู้เรื่องจริงอ่ะท่านสนใจไหมถ้าเราเปิดให้ท่านเรียนสักบันหนึ่งพวกผมไม่ได้เอาทำไม่ต้องการเงินจากพวกคุณแต่ว่าให้คุณทำงานเป็นอ่ะ
โดยที่คนงานมืออาชีพสนใจไหมตบมือให้หน่อยครับถ้าสนใจแต่ผมต้องจีบเขาก่อนนะฮะเพราะว่าผมดีลกับเขาไว้ว่าตั้งแต่มกราเราดีลว่าจะไปพม่าเหตุผลเพราะพม่าตลาดมีคนรวยคือคุณเทียบเนี่ยกับผมเนี่ยจะมีกลุ่มพ่อค้าพม่าไม่ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วพี่เสร็จแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วครับปีที่แล้วว่าจะไปเอานักศึกษาพม่ามาเทรนขายโครงการแล้วก็มาดีลกับนายหน้าไทยเมืองไทยเพื่อเขารู้มากมายกว่าเราเขาจบมาย่างกุ้งนะเก่งๆเงินเดือนถูกมากตอนเมื่อมาดีลนายหน้าไทยเพื่อเขาขายซับระวางแผนแล้วพอดีโควิดมาก่อนตอนนี้ก็คงมาใช่ครับวันนี้คอนโดคนพูดได้ครับเขามีคืออย่างนี้ฮะคือผมคุยกับอาจารย์นี่คือเราจะเอาคอนโดในเมืองไทยหรือซับตัวเนี้ยขายให้เศรษฐีพม่าแล้วทีนี้วิธีการก็คือเราจะเอานักศึกษาพวกคนที่ทำงานเนี่ยมาอบรมในเมืองไทยแล้วเราก็ไปเปิดบูธขายในย่างกุ้งซึ่งซับตัวนี้คือให้เขาคุยเองแต่เราจะเป็นคนคอยคอนโทรลเขาฮะมีนะครับผมเป็นคนที่เดินทางไปย่างกุ้งบ่อยมากเพราะว่าผมมีกลุ่มที่ไปขอญาติทำโรงแรมในย่างกุ้งบริษัทนี้ผมเป็นผู้ร่วมทุนแล้วผมก็เป็นคนที่มีอำนาจในการจัดการทั้งหมดเนี่ยปรากฏผมไปในย่างกุ้งบ่อยมากตอนที่ไม่มีโควิดเนี่ยก็มีซับของไทยเนี่ยคอนโดเนี่ยไปตั้งขายในห้างสรรพสินค้าของพม่าแล้วผมนี่จะรู้จักกับทางผู้ใหญ่ของพม่าเยอะมากผมยังเคยเรียนเชิญอาจารย์ประวิตรไปนั่งคุยกับผู้ใหญ่เลยฮะว่าเห็นดีด้วยไหมในการทำแบบนี้แบบนี้ฮะเราก็เลยมีความเห็นกับอาจารย์ประวิตรว่าเราจะเอาสมมุติว่าใครมีคอนโดก็อาจารย์ก็จะเป็นคนไปดีลแล้วก็เราจะเอานักศึกษาพวกนี้มาอบรมที่จบใหม่ๆเอาพวกแบบหัวเขาเลยฮะเอามาทางการตลาดแล้วเราก็มาอบรมว่าจะขายยังไงแล้วเราก็ไปเปิดบูธตัวนี้ในย่างกุ้งฮะอันนี้เป็นแผนตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ยังไม่มีโควิดนะมีแผนก็เหตุผลเพราะว่าตอนนี้เรามองข้ามไปมองจีนมองประเทศอื่นต่างๆพม่าเวียดนามกัมพูชาส่วนหนึ่งมีเงินซื้อใช่ครับมีเงินซื้อเยอะมากพม่าที่มีเงินซื้อจากเขตโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลต่างๆนี่ใช้ภาษาพม่าเราอย่าคิดว่าพม่าเป็นคนไม่มีตังค์เป็นคลีนสมัยเราตอนนี้พม่าเศรษฐกิจดีกลุ่มนึงที่มีเงินซื้อก็ผมกับคุณเทียบนั่งกีวันนี้ทางพม่าบอกขอกินข้าวที่โรงแรมอีมาเล่าก็บินมากินข้าวก็ไปตรวจโรงพยาบาลกรุงเทพเสร็จแล้วก็บินกลับลูกก็ซื้อคอนโดเราพม่าเราครบไปเรื่องปกติแล้วฮะแต่ไม่ใช่เป็นนักกีพม่านะวันนี้บอกคุณประวิตรเข้ามาตรวจโรคมากินข้าวที่อีมาเล่ากันนะแล้วคุยกันก็มีอะไรมาทุกทีก็บอกคนพม่ามีตังค์ฮะคนก็มีตังค์จริงๆฮะผมเรียนเลยว่าเขามาหาหมอเนี่ยโรงพยาบาลอย่างคนไทยเราไม่ไปหรอกครับบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลกรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วใช้ของเนี่ยนะผมบอกเลยว่าโหใช้แบบแบรนด์เนมทั้งนั้นอ่ะผมเรียนเลยในเมื่อวานเนี่ยผู้ใหญ่ผมบอกว่าช่วยไปซื้อเสื้อยี่ห้อนี้ให้หน่อยไปซื้อเสื้อยี่ห้อบอสมาตอนนี้ยังอยู่ในรถเดี๋ยวกำลังจะจัดส่งไปให้เขาบอกเบอร์บอกอะไรมาเสร็จเลยผมไปซื้อเสื้อให้เขาเมื่อวาน49,000เอาเสื้อไซส์นี้ตัวนี้อย่างนี้ต้องถ่ายให้ดูนี่ผมบอกให้เฉยว่าเขาคนที่มีตังค์เขามีตังค์จริงๆอย่างผู้ใหญ่คนนี้ที่อาจารย์ประวิตรเคยไปเจอกับผมเนี่ย6ตัวตัวก็ 6,000 7,000 12,000 อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเขาก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ขอบคุณมากครับนะคะขอบคุณคุณเจี๊ยบด้วยค่ะท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงขออนุญาตเรียนเชิญคุณประวิตรอนุสิรินะคะนำเสนอบ้านโครงการบ้านของอาชีพในหน้าปี64ค่ะแล้วนวัตกรรมความคิดในการช่วยภาครัฐสังคมและผู้ประกอบการของในหน้านะคะหลังจากนั้นก็เป็นการมอบประกาศเกียรติคุณวิทยากรทุกท่านที่มาเล่าถ่ายทอดประสบการณ์นะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านนายกครับผมพูดสั้นๆฮะเดี๋ยวจะได้แจกรางวัลให้กับบ้านเร็วเรามีปัญหาเรื่องโควิดนะฮะเนี่ยครับผมเป็นเคสปีหน้าปีหน้าเรามาคุยเลยว่าทุกคนมองอสังหาริมทรัพย์แย่ทุกคนมองบ้านเหลือ NPA เยอะมากแต่ผมบอกปีหน้าเป็นปีทองของในหน้าเอางี้ง่ายๆว่าเราไปตั้งคำถามอยู่3คำถามนะ
คำถามแรกท่านคิดว่าปัญหาของในหน้ามีอะไรบ้างปีหน้ามีไหมใครอยากเสนอแชร์ไอเดียไหมครับปีหน้าปัญหาของในหน้ามีอะไรบ้างครับใครอยากแชร์ไอเดียใครอยากแชร์ไอเดียครับไม่แชร์ดีนะผมอยากแชร์วันนี้ไม่ใช่ผมคิดผมเดี๋ยวผมกระบวนพิลกลับมาเราจะคุยกับรัฐมีไหมมีอะไรบ้างปัญหาว่าคิดว่าปีหน้าปัญหาของในหน้ามีอะไรบ้างครับปัญหาในหน้ามีอะไรบ้างในหน้าเรามีปัญหาในปีหน้าเนาะแล้วที่สองท่านต้องการให้รัฐช่วยอะไรท่านบ้างปีหน้าพูดเลยครับปีหน้าต้องการรัฐช่วยอะไรบ้างมันไม่เลยครับสอนไปให้เลยครับลดค่าโอนลดค่าโอนค่ะจะได้มีการซื้อขายเยอะๆค่ะโอเคครับมีใครปัญหาอีกต้องการรัฐช่วยอะไรบ้างปีหน้าปีหน้าครับโอ้ในหน้าเราเก่งจังไม่มีปัญหาไม่กันรัฐช่วยเลยใช่ไหมมีไหมครับปีหน้าคิดว่าต้องการรัฐบาลช่วยอะไรเราบ้างโอเคการปล่อยสินเชื่อลดค่าโอนโอเคการปล่อยสินเชื่ออะไรต่อฮะคือปัญหาของรัฐหมายความว่าปัญหาของรัฐหมายความว่าเป็นเรื่องที่รัฐซัพพอร์ตได้การปล่อยสินเชื่อเป็นหน้าที่ของแบงก์จะประกันเงินราคาประเมินเดี๋ยวเพิ่งขึ้นโอเคประเมินเป็นครบไหมปีนี้พี่ปีหน้าครบไหมปีหน้าครบ4ปีแล้วใช่ไหมใช่ครบปีนี้ปีนี้ใช่มีปัญหาอีกครับอะไรไหมครับคือเราช่วยกันคิดนะฮะช่วยกันคิดด้วยว่าลองการรัฐช่วยอะไรก่อนปัญหามีอะไรบ้างรัฐช่วยอะไรบ้างมีอะไรบ้างฮะรัฐที่รัฐต้องการรัฐช่วยมีไหมเห็นคุยจังขอมาตรการภาษีค่าโอนค่าจำนองไม่เห็นใครขอสักคนเลยใช่ไหมไม่เห็นใครขอเลยเห็นผู้คนจังทำไมไม่เสนอเห็นทำไมบ้านใหม่เขาได้3ล้านบ้านเขาไม่ได้ทำไมนะฮะเราจะขออะไรบ้างปีแรกขอจากภาครัฐคือผมจะไม่ได้พูดเลยผมจะเสนอให้ท่านเนี่ยผมจะแชร์พวกท่านเนี่ยแหละอย่าเพิ่งกลับนะฮะเดี๋ยวมารับของใบเซอร์ปีนี้ก่อนครับอย่าเพิ่งกลับครับเดี๋ยวมารับใบเซอร์ก่อนครับผู้บริการทุกคนต้องรับฮะเดี๋ยวเสร็จแล้วครับเดี๋ยวนะครับมีอะไรไหมครับค่าโอนสินเชื่อโอเคอะไรต่อค่าโอนขอได้ค่าโอนสินเชื่อขอให้ลดจากแบงค์ชาติโอเคนะครับแล้วถามว่าท่านช่วยรับทำอะไรบ้างปีหน้าคุยกันตรงๆเนี่ยเราคุยกันที่เราถามปัญหาเราขอเขาและเราทำอะไรให้เขาอ่ะมองโลกความเป็นจริงช่วยขายบ้านขายที่ดินไอ้ต่อครับช่วยทำหากินหน่อยเดี๋ยวเราแจกจะได้กลับบ้านก่อน4 โมงครึ่งตัวจำนองไอ้นั่นก็อยู่ในค่าโอนนะถูกต้องไหมถามตรงๆว่าถ้าท่านไปขอเนี่ยผมเคยไปขอทำเรื่องพร้อมกับ3สมาคมขอลดภาษีไม่กี่ภาษีผมไม่ขอเดียวก็ถามว่าเอคุณขอลดแล้วคุณทำอะไรให้สังคมบ้างทำอะไรให้ช่วยรัฐช่วยสังคมช่วยคนอื่นบ้างช่วยขีดอาสาชัดบ้างปัญหาที่ผมพูดวันนี้น่ะผมไม่ต้องการสรุปแต่ผมต้องการพี่คิดว่าท่านทำอะไรได้ถูกต้องไหมครับครับเชิญครับคิดว่าเราก็มาเสียสละบางคนก็ถือว่ามีอาชีพอย่างอื่นแต่ตอนนี้เราก็หันมาเรียนรู้และประกอบอาชีพในหน้าเราเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนหน่วยเล็กๆหน่วยหนึ่งของสังคมไม่ทราบว่าถ้าเป็นการขอเนี่ยทางรัฐจะช่วยหน่วยเล็กๆอย่างเงี้ยอย่างไรบ้างอะครับคิดว่าอยากจะให้อาจารย์ไม่นะคือผมกำลังพูดข้างล่างพูดเวทีข้างบนผมไม่พูดให้ฟังผมบอกตรงๆวันนี้นะฮะเราจะขอภาครัฐ
การต่อรองเมื่อกี้คุณเกียรติพูดเรื่องการต่อรองการต่อรองของเรานะฮะมีลูกศิษย์มีคนที่เรียนผมบอกว่าอาจารย์วันนี้ exclusive ยากนะ exclusive ยากนะ exclusive ยากผมแล้วก็บอกโครงการทำไมอ่ะโครงการหนูไปขาวขอทีเขาให้ 2% 3% แต่คนอื่นเขาให้ 6% น่ะผมก็ถามเขาว่าในหน้าในตลาดมีเยอะมากเลยที่ไม่เซ็นเอ็กซ์คลูซีฟคุณคิดว่าคุณมีอะไรดีที่ให้เขาเลือกคุณก่อนนะครับมีดีให้เลือกคุณก่อนอันที่สองถ้าโครงการคุณสามารถที่ขายเป็นจำนวนที่เยอะเพื่อให้เขาเห็นความสามารถของคุณก่อนที่คุณไปขอเขา 6% เอาเป็นคิดนะฮะวันนี้เราไม่มีบทสรุปนะถ้าของภาครัฐวันนี้ปัญหาของภาครัฐที่เห็นชัดเจนคืออะไรฮะหนี้ภาคครัวเรือน 8.9% แต่เป็นหนี้อสังหาริมทรัพย์แค่ประมาณ 38% ถ้าจำไม่ผิดถ้าผมตัวเลขเมื่อวันก่อนคุยกันใช่ไหมฮะ 89% หนี้ภาคครัวเรือน 36% เป็นหนี้อสังหาริมทรัพย์เป็นหนี้ที่ต่ำมากที่สุดสำหรับประเทศไทยประเทศอื่นหนี้อสังหาริมทรัพย์ประมาณ 67-68% เมืองไทยที่ต่ำมากขึ้นนี่เคยเห็นเลยว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าในหน้าเราจะช่วยสังคมยังไงไม่ช่วยขายบ้านได้ยังไงช่วยรัฐได้ยังไงช่วยลดหนี้เรามาประเด็นวิธีคิดกลับไปกลับมาเห็นว่าวันนี้เราผมก็เสนอตอนล่าสุดที่เสนอทางรัฐบาลผมบอกเลยว่าอาชีพในหน้าเราจะช่วยลดหนี้ภาคครัวเรือนจะช่วยลด NPA ของแบงก์วันนี้คนที่ทำ NPA ของแบงก์ไม่มาเขาบอกเลยว่าคน NPA ของแบงก์ส่วนหนึ่งขายไม่ออกไอ้ผ่อนไม่ไหวแต่มีส่วนหนึ่งก็ยังอยากช่วยมาซัพพอร์ตในการขายทรัพย์ให้แบงค์ได้วันนี้ผมไม่ต้องการให้บทสรุปว่าเดินไปทางทิศไหนแต่ผมรู้สึกว่าเราไปคิดกันปีหน้าสังคมจะต้องไปคุยภาครัฐแล้วว่าเราทำอะไรให้บ้างมาตรการทุกอย่างเกิดขึ้นแต่เราพร้อมทำอะไรบ้างวิธีคิดไม่ใช่เราเป็นเริ่มขอเขาทุกคนมาหาผมบอกว่าทำไมบ้านมือหนึ่งเขาขอได้เพราะเขาเห็นภาพชัดเจนว่าสังคมมีคำพูดชัดเจนแต่เราหนึ่งมาตรฐานอาชีพเรายังน้อยมากจนตัวเลขไม่เห็นว่าเราเนี่ยมีตัวตนชัดเจนในที่ในหน้าเราเป็นมาตรฐานในหน้าแค่หนึ่งเป็นรูปของบริษัทเป็นรูปของ845เราไม่เคยมีมาตรฐานอาชีพวันนี้คนเข้าประเมินมาตรฐานอาชีพประมาณ 4,000 คนน้อยมากสำหรับที่เราต่อรองภาครัฐได้เห็นนี่คือเราไม่แสดงตัวตนของนายหน้าแต่บอกเราเป็นนายหน้าและบอกนายหน้านอกคนนี้เป็นเถื่อนไม่ใช่เลยครับเราไม่แสดงตนเรามาฐานอาชีพนายหน้ายอมอยู่ที่ทีไปสัก 20,000 คนเลยครับเนี่ยนายหน้า 20,000 คนพร้อมช่วยภาครัฐทำไมเราบอกเป็นนายหน้าไม่เคยแสดงตัวตนเลยอ่ะวันนี้ผมคุยชัดเจนว่าเราไม่แสดงตัวตนว่าเป็นนายหน้าที่ชัดเจนเราเป็นในหน้าแค่845เราเปิดบริษัทเป็นชายเป็นบริษัทที่ใหญ่โตเป็นไม่ใช่ปาพิษก็ไม่ได้เป็นในหน้าเพราะพิษยังไม่สอบประเมินสอบวิชาชีพได้สักเลเวลเลยถูกต้องไหมท่านเอาไปคิดสิครับมาตรฐานอาชีพของคุณเกิดขึ้นได้นะครับปีนี้มันไม่มีอะไรหรอกครับปีถ้าผมว่าเป็นปีทองของในหน้าปีหนึ่งเชื่อมั่นเป็นปีทองในหน้าแน่นอนอีกปีหนึ่งเราอย่าไปหลงประเด็นว่าเราเป็นในหน้าเราเป็นในหน้าแค่845มาตราตาม845ชี้ช่องอย่างเดียวเราไม่เห็นหน้าตัวตนชัดเจนฝรั่งมาถามใครเป็นหน้าอยู่เป็นในหน้าอะไรอ่ะเราไม่เคยผมไม่เคยเรียกร้องขอเลเซ่นและปีนี้ผมก็ให้คุณเข้าสู่มาตรฐานอาชีพในหน้ามากๆนั่นคือภาพชัดเจนผมมีในหน้าที่เข้าสู่ระบบของมาตรฐานอาชีพอยู่ 30,000 คนคุณคิดว่ารัฐบาลไม่มองเราเหรอเราเคยคิดตัวนี้มันเราคิดแค่ขอให้ใครตัวตนคุณไม่มีเลยทุกคนบอกร้องขอบ้านมือสองตัวตนพวกคุณยังไม่มีตัวตนคุณคือใครเลยถูกต้องไหมครับวันนี้เราไม่พูดเรื่องซีเรียสแต่ปีหน้าปีทองของในหน้าแน่นอนผมเชื่อพี่แมกการยังบอกปีหน้ารวยปีหน้าขายดีคุณเจี๊ยบบอกคุณเมื่อกี้อะไรจ้าหนุ่มยังบอกปีหน้าขายดีเขาไม่มีเวลาโทรศัพท์ถ้าไม่ใช่ผมเขาไม่มาแม้ทั้งระยองบอกปีนี้ขายดีแล้วคุณบอกว่าปีหน้าไม่ดีได้ไงครับนะครับผมขอสั้นพอบอลในหน้าผมบอกพี่แล้วพี่ RIA ซึ่งมาตรฐานเขายังไม่ให้เรามาตรฐานการกดออกกฎหมายคำว่าเลเกเตอร์ที่คอนโทรลเรื่องคุณสมบัติหลายอย่างเขาบอกว่าถ้าคุณ
มาตรฐานอาชีพเกิดขึ้นเขาจะเห็นชัดกว่านั้นเราไม่เคยสร้างอาชีพก่อนเมื่อกี้ผมบอกว่าอาชีพในหน้ามีสองประเภทคือมีตัวตนกับไม่มีตัวตนมีตัวตนก็คือชัดเจนก็คือมีพรบ.2มาตรฐานอาชีพพรบ.นี่เป็นข้อบังคับตามกฎหมายต้องบังคับต้องคนต้องเข้าระบบแต่บอกทำไมคุณไม่เข้าไปเองเหมือนมีเสียไม่เสียลายเส้นโดยการเข้าระบบไม่ได้บุกบังคับนะครับเหมือนกันเลยเราไปมองว่าไม่เสียนี่ถูกบังคับไม่ใช่ไม่เสียนี่โดนเข้าระบบใครเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้แต่มีผลบังคับนั่นเองนะครับพรบผมอยากได้ครับผมไปพี่หมอ2549 19พันยาผมกับพี่หมอเดินไปทุกกระทรวงเลยไปขอต่อเขาไม่สนใจเรานะครับมันมีมาตรฐานเยอะมากผมกับพี่หมอเนี่ยไปเดินด้วยกันประชุมปั๊บ19พันยาเป็นกลางคืนก็ทราบอยู่49พี่ก็ทราบอยู่ถูกต้องไหมเราให้ขั้นสูงมาตรฐานก่อนดีกว่านะนะครับปีนี้สอบไปเถอะมาตรฐานเราได้บอกรัฐบาลว่าเรามีมาตรฐานชีพในหน้าเยอะมากตัวตนชัดเจนรัฐบาลให้นะครับเราไม่พูดเรื่องซีเรียสปีหน้าดีอยู่แล้วผมเชื่อนะครับเดี๋ยวเราแจกเรามอบเพิ่มมอบวุฒิบัตรดีกว่านะครับวุฒิบัตรค่ะนะครับค่ะเดี๋ยวรายการแรกเป็นผู้สนับสนุนโฆษณางานวันโบรกเกอร์เดย์นะคะขออนุญาตเรียงตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวต้องถ่ายรูปด้วยครับคุณเอขอคนถ่ายรูปโอเคดูดคือเราวันนี้นะฮะทุกท่านที่มาอบรมลงทะเบียนชื่อไว้แล้วเก็บชั่วโมงลงให้ท่านเผื่อท่านสอบเลเวล1ไปต่ออายุต่างๆรอบที่2 3ปีเก็บว่าท่านอบรมสำนักไหนบ้างจะคอยบอกให้อันที่2วิเคราะห์ทุกท่านวันนี้เราจะใบเซอร์ให้เพื่อท่านทำงานสังคมบ้างบรรยายให้ต่างๆเกิดขึ้นบ้างเป็นเก็บงานให้ท่านสะสมงานนะครับใบเซอร์นี้เป็นใบที่ทุกคนมอบให้สังคมแต่ผมก็ไม่มีเงินที่มอบให้ท่านหรอกยกเว้นใบเซอร์แผ่นเล็กๆแผ่นเดียวๆมอบด้วยใจจริงๆให้ท่านนะครับโอเคครับเดี๋ยวรายชื่อได้ไหมค่ะขออนุญาตเรียนตามนัมเบอร์เลยนะคะบริษัท For Base Property จำกัดค่ะคุณมาริกามุกนีพีรกุลค่ะนะครับแบบนี้หมายความว่า1เรามาเรียงแถวแล้วแตะแล้วเดินไปหรือรับไปเลยเราต้องสาวเสียงมันมีตั้งประมาณ 3-40 คนมันมีอาจารย์ที่บรรยายทุกคนต้องได้ต้องใช่ครับมาแตะเอาแล้วไปรับล่างดีไหมดีไหมเราทำง่ายๆแตะแล้วเดินลงไปแล้วก็ถ่ายรูปดีไหมพี่ว่าดีไหมเราคุยกันก่อนอ๋อไม่โอเคค่ะถ่ายรูปค่ะค่ะบริษัท Greenway Property จำกัดค่ะคุณอดิศักดิ์สถิตธรรมรงค์บริษัทสุวรรณภูมิเอสเตทเอเจนซี่คุณธนิชาคังคสุวรรณโนค่ะค่ะบริษัทดาวิดพรอพเพอร์ตี้เซอร์วิสคุณดารุณีรุ่งเรืองผลบริษัท KC Broker คุณณรงค์ศักดิ์ฤทธิวรผลบริษัทนิชานเวลที่มีตัวแทนค่ะบ
บริษัท Good Home Property คุณจิรวัฒน์ทองหล่อบริษัททีกรุ๊ปแอสเซทคุณสุพลปิดเกียงไกรสำหรับใบประกาศวุฒิบัตรช่วงต่อไปนะคะเป็นของผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพในหน้าอสังหาริมทรัพย์ท่านแรกนะคะคุณมาริกามุนีพีรกุลประสบการณ์ในอาชีพในหน้าในปีที่ผ่านมาและแนวทางปี2564คุณเทซี่มิเชลบุกพาเชอร์กลยุทธ์การตลาดและการขายที่ประสบความสำเร็จช่วงโควิด-19คุณทวัชชัยเกรียงเกร็ดทำไมต้องพัฒนาก้าวกระโดดจากในหน้าสังหาในหน้าอิสระสู่ธุรกิจในหน้าสังหาริมทรัพย์นายพานุมาตรนิมิตพรชัยจับคู่ทำเงินอสังหาได้หลักล้านภายใน5เดือนจากเน็ตเวิร์กและคุณณรงค์ระเบียบค่ะในหัวข้อเดียวกันคุณธีรเดชเกตรัตน์หาทรัพย์ตามออเดอร์ลูกค้าเกือบ200ล้านได้อย่างไรช่วงโควิด-19ใบประกาศวุฒิบัตรช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงของผู้เสียสละแบ่งปันวิชาในหน้าสังหาริมทรัพย์หลักสูตรเสนอแนะอาชีพในหน้า Fast Track Broker 1คุณอดิศักดิ์สถิตธรรมรงค์ค่ะคุณพรทิพย์วัฒนาเสถียรกุลคุณนริศรอุไรกิจโอเคคุณจันยงพลังค่ะและใบประกาศวุฒิบัตรต่อไปคือเป็นผู้บรรยายหลักสูตรในหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ Fast Track Broker 2ค่ะอาจารย์คะอีกรอบนึงค่ะนายคุณจัดยงพลังค่ะครับผม
วุฒิบัตรของเราเนี่ยเราเป็นวุฒิบัตรของความเป็นเลิศการเป็นผู้ให้ในอาชีพในหน้าอสังหาริมทรัพย์ครับเราให้ทุกคนสำหรับผู้บรรยายทุกท่านท่านอ่านดูซึ่งเราให้เป็นผู้ที่เสียสละแบ่งปันความรู้พระแตกบ้านหรือวันนี้หรือพระแตกทูแล้วอาจารย์จอมเป็นผู้หนึ่งที่ถ่ายทอดร่วมผมพระแตกบันมาตั้งรุ่น22แล้วพระแตกทูก็สอนด้วยกันตลอดสอนไปจนแก่ตายมั้งถูกต้องไหม นะครับผมยินดีกับอาจารย์จอมมากซึ่งมาเสียสละกับผมมาทุ่มเทมาด้วยกันตลอดผมก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากวุฒิบัตรใบสวยๆกับลายเซ็นของผมวันนี้ค่ะคุณวรประภาจงเจริญค่ะสถิตธรรมรงค่ะสำหรับใบประกาศต่อไปนะคะผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมในหน้าสังหาริมทรัพย์ไทยดร.ผศ.ดร.เกียงศักดิ์พินทุศรศรีคุณธนิชาคังคะสุวรรณโนค่ะคุณวรประภาจงเจริญผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยนายจันยงพลังสาขาพิเศษโอ๊ยเหนื่อยเลยอีกรางวัลหนึ่งค่ะของพี่สุสปอนเซอร์ขอเชิญพี่สุนะคะบริษัทสุวรรณภูมิเอสเตทเอเจนซี่นะคะคุณธนชาคังคะสุวรรณโนผู้สนับสนุนงานวันนี้ใบประกาศอันนี้เราใช้ทำอะไรได้บ้างคะถามคำถามนี่คือคำถามที่ชอบนะครับเวลาวันหลังคนจะสอบเลเวล5เอกสารชุดนี้ในการจิตอาสาในการทำงานให้สังคมในการสังคมต่างๆมีคะแนนให้นะครับไม่ใช่คะแนนพิเศษคะแนนการให้และทุกท่านที่อบรมเป็นผู้สำเนานี้ที่เก็บชั่วโมงเก็บไว้นะต่ออายุท่านจะเอาใช้ได้และต่ออายุคืออาชีพการวัดคุณวุฒิวิชาชีพดีอย่างเลเวล5ก็ดูผลงานคุณทำอะไรบ้างไม่ใช่คุณเก่งอย่างเดียวก็ไม่ใช่คุณเก่งเพราะคุณเก่งคุณต้องรู้จักช่วยเหลือสังคมจุนเจือแบ่งปันที่เราให้เนี่ยไม่ได้โหลนะครับผมคัดกรองแล้วแล้วผมคิดเวิร์ดดิ้งที่แบบมันกินใจผมเองก็เลยอยากให้พี่ให้ทุกท่านเก็บไว้อย่างน้อยๆว่าเวลาไปประเมินของ TPI คุณอันเนี้ยไปถ่ายสารรู้ว่ามันมาจากแหล่งที่ชัดเจน
ทุกท่านวันนี้เขาเก็บชั่วโมงให้หมดนะท่านต้องใช้ได้เพราะผมบอกแล้วเราบอกว่า3ปีสอบเรื่อย2แล้วเราไม่ทำงานเลยแต่ถ้าเรามีอบรมตัวเนี้ยผมติดต่อสำนักงานอะไรแห่งบอกเขาไม่ออกให้สำนักผมเองก็ต้องเป็นเจ้าภาพในการออกนี้ให้เพื่อที่ท่านได้ใช้แล้วของสังคมเนี่ยเราใช้เวลาการออกแบบสังเกตว่ากรรมการสีหนึ่งไอ้ฟ้าแตกวันก็ได้ตัวอีกแบบหนึ่งเราเพื่อให้เห็นว่าท่านมาจากสังคมนะครับสิ่งสังคมให้แต่ท่านเนี่ยท่านได้ใช้โจทย์ในตัวท่านเองอย่างน้อยท่านอาจจะไม่ทำงานรวยเป็นพันล้านแล้วล่ะแต่ท่านมีจิตอาสาให้สังคมที่ถ่ายทอดแบ่งปันวันนี้เป็นงานที่ตั้งแต่ไล่แต่พี่มริกามาตั้งแต่ก๊อฟมาทุกคนไล่มาเรื่อยๆทุกคนแบ่งปันถึงแม้ท่านเขาไม่พิจารณามืออาชีพเอาความจริงมาเล่าให้เพื่อนพวกเราวันนี้เป็นสิ่งที่ดีผมภูมิใจและทุกอย่างเรามอบให้ทุกท่านสังคมก็ขอบคุณทุกท่านวันนี้ขอเดินทางกลับบ้านโดยเสียค่าปีใหม่ชุดนี้โอเคอย่าไปจับรางวัลโอเคจับทางหมดแล้วครับสวัสดีครับจับทางมาก่อนนะค่ะเดี๋ยวรายการต่อไปเราจะเป็นการแลกของขวัญนะคะสำหรับสมาชิกที่นำของขวัญมาเพื่อจับฉลากและแลกกันนะคะค่ะเดี๋ยวขอพี่อิ๋วให้เรียนเชิญเรียนเชิญอาจารย์จันยงเลยค่ะเบิกโรงเอาสีชมพูนะอาจารย์อย่าไปจับข้างล่างหลับตาหลับตาหมายเลข8ค่ะหมายเลข8อันนี้คนที่เอาของขวัญมาใช่ไหมคะโอเคแล้วยังไงต่ออ่ะนะคะอาจารย์ยงยงได้ไงเขาตัวนี้เดี๋ยวเพิ่งกลับเดี๋ยวเพิ่งกลับจบต่อ21ค่ะ21คืนมาหมายเลข7ครับหมายเลข7ค่ะสักครู่อีกพูดไปรับของกันค่ะคุณธาราคุณธาราคุณได้ของมนุษย์ไฟฟ้านะคะเบอร์6ครับเบอร์6 6 6 6 4ของใครคะเอาของดร.เกียงศักดิ์เชิญค่ะดร.เกียงศักดิ์สวัสดีครับ22ค่ะเชิญดร.เชิญถ่ายภาพข้างหน้าขอบคุณไม่อันนี้คือให้ดร.อ๋อโอเคผมถืออันนี้ของพี่ให้ดร.พี่จะของพี่อยู่นี่ค่ะอยู่นี่จับไมค์จับไมค์37ค่ะยังจะเพิ่งรับของก่อนค่ะของใครคะโอเคค่ะหมดจุ๊บให้ด็อกเตอร์จับใหม่
ธนี15ค่ะโอเคกะเก็บไว้ให้พี่วรรณีด้วยอาจารย์จับแต่ว่าไม่ให้ของอาจารย์เบอร์10ค่ะเบอร์10เดี๋ยวให้อาจารย์รับแทนค่ะและเก็บเอาไว้ให้ไม่เป็นไรมาให้อาจารย์รับมาถ่ายรูปหัวใจก่อนเด็กไม่ใช่ของอาจารย์ไม่ได้แล้วต่อไม่ใช่นี่ของเขาแต่ว่าอาจารย์เมื่อกี้หยิบแทนเปิดไม่ได้ให้ถ่ายรูปอาจารย์รับไว้แทนเดี๋ยวอ่ะพี่จัดหมายเลข29ค่ะ29ของคุณชาลิยายังอยู่ไหมคะคุณชาลิยาเชิญค่ะใช่ค่ะ19ค่ะ19เราพิราชคุณปิ่นเชิญค่ะข้างนอกคือจับแล้วใช่ไหมนี่ใช่โอเคค่ะโอเคคุณปิ่นหมายเลข30ค่ะอันนี้ได้เป็นซองของใครคุณพรปวีค่ะคุณพรปวีอยู่ไหมคะอันนี้ถูกใจอาจารย์หมายเลข24ค่ะชื่ออะไรของคุณอารยาค่ะอันนี้ให้พูดเองค่ะเปลี่ยนอันนี้คุณล็อกแล้วคุณล็อกได้ของสามีค่ะไอ้คุณจะไม่ให้หลุดจากจะไม่ให้หลุดออกจากบริษัทเลยขนาดคุณเล่นเล่น14ค่ะอันนี้ของคุณรดาค่ะอยู่ไหมคะเชิญค่ะเอาหน้าออกตาค่ะหมายเลข3ค่ะ
ของพี่สุค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมเดี๋ยวพี่สวยนะอันนี้เขากลัวสวยไม่เท่ากันนะคะหมายเลข31ค่ะไม่ต้องหมายเลข31 31ค่ะคุณจิตตาพรนะคะตื่นเต้น40ค่ะไม่ใช่อายุคุณพรทิพย์ค่ะใครของสาวสวยพี่พัฒน์นี่เองเอาพี่ไปเดียวเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์ 1ช่วงที่แลกรางวัลสำหรับคนที่เอามาร่วมอะค่ะคุณธีรเดชค่ะให้พี่
28ค่ะอย่าเพิ่งพี่อย่าเพิ่งตอบของผมแบบ28ได้ของคุณอะไรคุณวรงกรนะคะคุณวรงกรนะคะมอบให้พี่ธีรเดชสามสิบสองค่ะสามสิบสองโอเคค่ะเชิญค่ะค่ะตัวแทนคุณเอรานนะคะใช่ไหมใช่โอเคเบอร์16ค่ะ16ค่ะอายุคนจับอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเอามาโชว์ได้นะคะรางวัลกดไลค์กดแชร์เบอร์4ค่ะกับรางวัลนามบัตรใช่ไหมคะเน็ตเวิร์กิ้งใครสะสมนามบัตรได้เยอะสุดรู้จักเพื่อนได้เยอะสุดมารับรางวัลอะไรนะคะนั่นสิเขาล็อกกันหรือเปล่าหมายเลข13ค่ะ lucky number จ้า13คุณนภารัตน์ค่ะอยู่ไหมคะคุณนภารัตน์อยู่ไหมคะอาจารย์มอบให้แทนคุณนภารัตน์หน่อยค่ะมอบโอเคอาจับเนี่ยยังไม่หมดเลยค่ะอันนี้แทนคุณนภารัตน์นะคะหมายเลข18ค่ะ18ของใครครับผมจะมอบเลยไม่ได้รับรับของคุณนภารัตน์รับฝากไว้ที่เนี่ยค่ะกับไปที่สมาคมคุณนภารัตน์จะได้รับเมื่อไหร่คะเดี๋ยวให้อ๋อเป็นขนมใช่อยู่นานอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวก็ว่าแต่ผมเก็บไว้เธอหมายเลข26ค่ะ26จับแจกเลยใช่ไหมจะได้เร็วค่ะค่ะได้
นายกเดี๋ยวยกก่อนเดี๋ยวอาจารย์จับเลยนะจะหมดยังเดี๋ยวเนี้ยเรียกอันนี้มารับเลยดีกว่านะแล้วแขกคือมันสลับกันมามันจะไม่รู้ไม่มีลูกใครเลยคนอื่นก็ไม่มีลูกไม่มันไม่ละหมายเลข27ครับหมายเลขอาจารย์ทำไมหมายเลข27ของใครท่านไหนคะทำลุงใหม่ทำงานหนักค่ะคุณเมธีคะเชิญค่ะเชิญค่ะหมายเลข34ครับหมายเลข34ค่ะคุณเมธีอยู่ก่อนค่ะ34ครับ34ครับ34มีไหมมีใครนะการจับเลยสามสิบเก้าค่ะ39เอ39เดี๋ยวสักครู่นะคะอาจารย์ตื่นใช่หมายเลขสองค่ะหมายเลขสองใครครับใครยังไม่ได้รับรางวัลบัตรเขียวเดี๋ยวรอสักครู่นะคะหมายเลข2ค่ะหาของขวัญไม่เจอกันใช่ๆค่ะคุณยิ้มอยู่นี่คุณยิ้มอยู่นี่ชื่อเช่นงงเบอร์อะไรหมายเลข9หมายเลข9ค่ะเอมาเรื่อยๆเลย9จานจับมาเลยหมายเลข9คุณอะไรคะหมายเลข9คุณหมายเลข9 9คุณชดินรับของขวัญแล้วเอามาให้เพื่อนเลยค่ะหมายเลข33 33 33จ้ะ33 33 33ค่ะ33ตัวแทนมาค่ะตัวแทน Remax มาเชิญนู่นอยู่นี่ค่ะ20ค่ะ20ครับ20อยากได้เราเลือกก่อนอันนี้เราพูดเบาๆว่าเราเลือกก่อน20ไม่ขนาดไม่ได้เลยได้ที่อันนี้เขาไม่ได้ของขวัญมาห้าหมายเลข5 5ค่ะ5คุณรัตนชนินหมายเลข11เดี๋ยว11 11โอ้11 11คุณอะไรคุณนรงมาละพี่เสื้อส้มใช่เลยค่ะพี่สุดท้ายค่ะหมายเลข12 12ค่ะ12หมายเลข12มีท่านไหนที่เอารางวัลมาแล้วยังไม่ได้รับกลับไปมี36 36โอเค36ไปเลยเขาจะได้ของขวัญค่ะสักครู่มี36ไป36เอาแล้วก็สาวสวยค่ะพี่เหลือ2อัน36 36เดี๋ยวคุณนิชารับรับกับเดี๋ยวเหลือให้ของขวัญแค่อันคุณนุชให้คุณนิชาเหลือใครไม่ได้ของขวัญไหมคะมีเหลือมีโอเคใช่
ท่านใดที่ยังไม่ได้รับของขวัญกับคะท่านที่นำของขวัญมาจับฉลากใครเอามาก่อนค่ะเดี๋ยวมาแลกกันเดี๋ยวเราแลกกันเลยนี่เลยค่ะเหลือเท่าไหร่สามคนเหลือสามท่านเหรอคะเหลือกี่ท่านคะไม่ได้3คนเอาขออาจารย์จะดูด้วยโอเคขออาจารย์จะดูแล้วมองเฉยอ่ะไปเอาอาจารย์จับให้สาวๆเลยค่ะคนไหนสวยมากอาจารย์ให้กล่องใหญ่อาจารย์มอบโชคช่วงนี้ค่ะอันนี้ละเนี่ยทางบัตรต่ออาจารย์จับเลยอาจารย์จับหางบัตรเลยกี่รายการอาจารย์จับหางบัตรเลยหางบัตรครับหมายเลข53ค่ะ53หางบัตรมารับรางวัลเลยนะคะ53หางบัตรค่ะ53 57ค่ะเท่าไหร่ครับ53 53 57เอา57เชิญเชิญให้เอาตรงพี่ตุ้ยนี่ของพี่ตุ้ยอ่ะโอเคพูดกันอีก3รอบนะครับของพี่ตุ้ยเชิญวันของที่ดินอุ๊ยพี่หนูอยากอาจารย์จับไปเรื่อยๆเลย53ค่ะ53 1 53 2 53 3นะคะเปลี่ยนเลยค่ะ58ค่ะเชิญค่ะโอ้เอารางวัลให้อาจารย์31 31ค่ะนี่นึกว่าไม่เป็นไรให้พี่ไม่พี่มันพี่มีการมอบ58การมอบพี่รับเงินรับกับพี่มาริกาเลยค่ะนี่ไง31 31ค่ะ31มีไหมหยิบเลย59ค่ะ59 31 59 31รับเลยค่ะน้องไม่ได้ยินน้องใหม่ผม22เนี่ยอันไหนครับไม่ใช่เขาไม่ได้เรียนค่ะอันนี้มันคนละอัน6ค่ะเฮ้ยแล้วพอแล้วพี่มาก่อน59เดี๋ยวเล่นกันต่อไปรอก่อนน้องเท25ค่ะเฮ้ยไอ้นี่ก่อนดิไม่เดี๋ยวเขารอไง6แล้ว25 25ค่ะกี่รางวัลพี่เดี๋ยวต่อเลยครับพี่อ่ะส่งให้คุณบริการแจกมากไหมคุณแจกมากอ่ะพี่รางวัลหนึ่งเลย34ค่ะ34 21ค่ะ21แต่ว่าผมวิ่งเคยวิ่งมาบัตรผมหายอ้าวแต่มีพยานยืนยันต่อหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ค่ะเ
7ค่ะ7ไม่อยู่นะคะ7 35ค่ะ35ค่ะไม่มีไม่มีมี25กับเบอร์6อ้าวผมอ้าวก็ถือว่าเป็นแจ้งความอ่ะ
ีใครให้มากกว่า9คะมีใครได้มากกว่า10เฮ้ยคุณล็อกหรือเปล่าเนี่ยคุณล็อกหรือเปล่าใครได้มากกว่าอีกหนึ่งรางวัลพี่เอาไลค์มาดูเร็วไลค์ไลค์